นะคะเดี๋ยวขอเรียกผู้ดำเนินรายการร่วมนะคะปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงค่ะวันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้นะคะเขาไม่ได้เรียกว่าจัดรายการนะคะอ้าวอาจารย์วันนี้หนิงออกรายการสดอยู่นะคะอาจารย์ทักทายไหมหรืออาจารย์มีเวลาไหมคะพอดีหนิงไม่ได้ได้คือเสียบหูฟังก่อนนะค่ะค่ะอาจารย์ครับตอนนี้กำลังปาร์ตี้เตรียมใส่เสื้อดำพี่น้องก็อยู่ร่วมสนุกสนานกันใหญ่วิจารณ์เรื่องพ่อบอดวันนี้หนิงวิจารณ์มาชั่วโมงกว่าแล้วอาจารย์เข้ามาก็ดีค่ะได้ช่วยเสริมค่ะวิจารณ์เรื่องการอยู่การตายพ่อบอดการสวามิภักดิ์พ่อบอดหนิงก็พูดมาคนเดียวพอดีเห็นอาจารย์ทักมานะคะก็เพื่อนๆที่อยู่หน้าไมค์ตอนนี้ข่าวดีนะคะท่านอาจารย์สุพงษ์แวะเข้ามาร่วมพูดคุยถึงความจงรักภักดีของจักรีพ่อบอดนะคะเดี๋ยวก็ไม่ทราบหรอกพอดีท่านอาจารย์ทักมาก็เรียกมาแหละง่ายๆสบายๆของเราเนี่ยอยากคุยอะไรแล้วก็กดไมค์เข้ามาคุยฮะอาจารย์โอเคไหมคะพูดจาหยาบคายเดี๋ยวก็หาพูดจารุนแรงพวกเราพวกรุนแรงอีกอาจารย์คะชั่วโมงนี้พยายามเตรียมตัวหน่อยนะพวกเราอะอาจารย์เดี๋ยวให้ใจประเด็นนี้หนิงก็ได้พูดไปตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าไอ้คนที่มันพูดจาภาษาเจ้าเนี่ยไอ้คนที่มันเรียกตัวเองแทนว่าข้าพเจ้าทุกคำเนี่ยมันมีความเป็นคนไหมคะอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ถูกไหมผมเรียกว่าฆาตกรโรคจิตอ่ะถูกต้องเย้ถูกต้องเลยถูกต้องผมไม่ดัดจริตกับใครหรอกนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะพูดจาสุภาพหรือไม่สุภาพอ่ะแต่อย่างภูมิพลเนี่ยนะใครจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวใครจะเรียกว่าเป็นพ่อหลวงใครจะเรียกว่าเป็นไอ้บอดใครจะไปเรียกอะไรไอ้นั่นเรื่องของคนอื่นครับแต่ผมเรียกว่าเป็นฆาตกรโรคจิตถูกต้องค่ะอาจารย์ประเด็นนี้นะที่หนิงกำลังพูดถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากฆาตกรโรคจิตแล้วถ้าให้ขยายความว่ามันมีความคิดอำมหิตมากคนเนี้ยอำมหิตมากค่ะคือผมพูดของผมอย่างเงี้ยผมไม่ดัดจริตแต่ใครนะใครก็ว่าผมยังไงก็ยินดีตามสบายนะถ้าใครฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านนะท่านจะไปหาทางแก้เอาเองถ้าฟังไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันแต่ให้ผมไปดัดจริตพูดแล้วก็ต้องใครดูดีเพื่อหวังว่าเขาจะนิรโทษกรรมให้เนี่ยผมไม่เอาด้วยอ่ะนะผมก็ว่าผมตรงๆเนี้ยตรงประเด็นที่สุดค่ะอาจารย์ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่หนิงหยิบยกขึ้นมาพูดวันนี้ไอ้เรื่องการใช้คำพูดการใช้วาทกรรมคือมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้คนที่มันแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ข้าพเจ้าแบบภาพดีตลอดแต่ถามว่ามันเป็นคนดีไหมก็นี่ไงให้คิดเอาเองสิคะใช้คำพูดบอกทุกคนจะต้องยังมีหยาบจะคือหนิงไม่ได้คืออยากจะให้คนไทยอย่าไปมองแค่จุดคำว่าหยาบหรือว่าคำว่าเพราะให้ดูตรงความจริงใจและเนื้อในของคนที่พูดคนนั้นค่ะจะมองนี้มันต้องพูดกันเรื่องความจริงมันไม่ใช่จะต้องมาสร้างภาพว่าข้าพเจ้านายชูพงษ์หรือว่าข้าพเจ้าคุณหนิงอะไรไม่ได้อาจารย์ถูกไหมคือเราไม่รู้หรอกนะว่ายังไงแต่รู้แต่ว่าภูมิพลเนี่ยนะมันเป็นฆาตกรโรคจิตนะมันเป็นโรคจิตเลยแหละแล้วก็นอกจากนั้นแล้วจิตใจมันอมหิตนะนอกจากจิตใจอมหิตแล้วไอ้เนี่ยนะแม่งถ้าบอกว่ามนุษย์ในโลกนี้เนี่ยนะถ้ากันล่อนปลิ้นปล้อนหลอกลวงได้เนี่ยไอ้เนี่ยแม่งได้แชมป์เลยนะภูมิพลนี่แม่งได้แชมป์เลยนะทั้งโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนสารพัดแม่งครบเครื่องเลยนะแล้วเนี่ยไอ้ขนาดคนอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่ามันต้องไปพูดเพราะๆนะเดี๋ยวคนฟังก็รับไม่ได้ปะโถเวรกรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าพวกเสื้อเหลืองพวกครั่งเจ้าบ้านเจ้าเนี่ยนะไอ้พวกที่บอกว่าอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือพวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะแต่ถ้าไปบอกว่าถ้าไปพูดถึงไอ้ภูมิพลเนี่ยนะภูมิพลเนี่ยต้องพูดเรื่องเพราะนะแล้วต้องพูดดีๆนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนฟังเขาจะไม่ฟังเขาจะไปเข้าข้างผมว่าไอ้วิธีคิดอย่างนี้เนี่ยคงก็ใช้สมองด้านเดียวคิดอะนะคือสำหรับความคิดผมนะคุณหนิงนะนี่ผมไม่ได้เกี่ยวกับใครอะนะนี่ผมแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณหนิงกับท่านผู้ฟังแล้วกันผมคิดว่าวันนี้ถ้าเรามาถามตัวเราเองเนี่ยนะเรามาถามตัวเราเองว่าเมื่อเราเห็นว่าภูมิพลวันนี้ซึ่งใครๆเนี่ยนับหน้าถือตาให้ความเคารพยกย่องเป็นนะเปรียบเสมือนเป็นสมมุติเทพไปแล้วด้วยการที่มันล้างสมองคนไทยเนี่ยนะจนคนไทยคลั่งไคล้หลงไหลเนี่ยนะจนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสมมุติเทพไปแล้วเนี่ย
และเสร็จแล้วเรามาถามตัวเองว่าแล้วเราจะไปคล้อยตามความคิดเห็นอย่างนี้หรือว่าไอ้ความคิดเห็นที่บอกว่าภูมิพลเนี่ยนะมันเป็นสมมุติเทพมันเป็นเทพเจ้ามันเป็นคนดีงามสารพัดเนี่ยเราไปเห็นด้วยกับความคิดอย่างนั้นหรือนะสำหรับผมแล้วผมบอกว่าคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยนะผมไม่ได้ตำหนิเขาหรอกผมไม่ได้ว่าใครแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองภูมิพลเนี่ยผมมองว่าเป็นฆาตกรโรคจิตและเห็นแก่ตัวที่สุดการล่อนโกหกหลอกลวงที่สุดนะเห็นแก่ตัวที่สุดนะหลอกลวงประชาชนที่สุดหลอกให้ประชาชนเนี่ยแม่งยากจนเสมอหน้ากันเลยคือคำว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยนะคือมึงอย่าเพ้อมึงอย่าได้คิดฝันว่าจะรวยหรืออะไรไม่ใช่ให้กูอยู่แค่พอเพียงอะพอแล้วแค่นี้พอคือคำว่าพอเนี่ยมึงอย่าไปใฝ่ฝันว่าจะรวยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มันเนี่ยนะวังเนี่ยมึงสร้างไว้ทำเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยแม่งปีงเนี่ยนะยังไม่ได้ไปพักเลยแม้แต่วันเดียวอะจริงนะจ้าแล้วก็เวลาไปสร้างวังเนี่ยนะนี่ผมเนี่ยนะเคยอยู่กับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเคยเป็นกรรมการเคยเป็นผู้ช่วยงานทางรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าในเขตนะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเขาแบ่งเป็นพื้นที่1 A เนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำเลยนะนะไอ้พวกนี้เนี่ยนะเป็นระเบิดหินระเบิดภูเขาระเบิดอะไรทำอะไรไม่ได้หมดอะนะแต่คุณรู้ไหมไอ้ที่ที่ดีที่สุดอย่างนี้เนี่ยอากาศบริสุทธิ์คล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้เนี่ยนะค่ะไอ้เหี้ยหมาที่ไหนล่ะที่มันเอาไปสร้างบ้านมันที่เรียกว่าวังอ่ะอืมใช่อาจารย์ประชาชนแม่งนะต้องนอนอยู่ตามใต้สะพานน่ะต้องไปอาศัยอยู่ชายคลองอ่ะนะที่ชนประธานน่ะชายคลองเป็นที่ชนประธานต้องไปปลูกเนี่ยนะเป็นสลัมอยู่ชายคลองอ่ะค่ะแต่ว่าโคตรพ่อโคตรแม่งวันนี้เนี่ยนะทั้งลูกมันทั้งหลานมันเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะคุณดูที่แม่งสร้างกันขึ้นมาเท่าไหร่และเอางบอะไรไปสร้างถามหน่อยดิไอ้ที่ไปสร้างวังทั้งหมดเนี่ยงบของไอ้ภูมิพลมันหรือเปล่าก็ใช่ไงฮะงบใครเป็นเงินเนี่ยนะเงินภาษีทั้งนั้นและปีงประเคนให้มันเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะไอ้ที่เปิดเผยนะคุณหนิงไอ้ที่เปิดเผยนะเป็นหมื่นหมื่นล้านที่เอาไปปนเปื้อนกับครอบครัวเฮียเนี่ยนะเนี่ยและไอ้อย่างนี้เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เราไม่เรียกว่ามันเห็นแก่ตัวนี่แหละสมมุติเทพผมบอกแล้วสำหรับผมเนี่ยนอกจากว่าผมไม่ไปยอมรับว่าภูมิพลเป็นสมมุติเทพแล้วเนี่ยและผมจะเป็นต้องบอกความจริงภูมิพลเป็นฆาตกรเพราะอะไรครับเพราะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคนที่ทำปืนลั่นเลือกฆ่าพี่ชายตัวเองและการที่แปดนี่คือภูมิพลแล้ววันนี้เนี่ยนะผมถามหน่อยที่คนไทยเราเนี่ยนะทำไมคุณถึงดัดจริตกันทำไมคุณถึงไม่ยอมรับความจริงในเมื่อเรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้สร้างข่าวไม่ได้กุข่าวนะครับการพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาลงความเห็นตรงกันในแนวเดียวกันว่าหนึ่งคนที่นั้นใช้ปืนได้ก็มีอยู่คนเดียวนะจริงๆแล้วมีอยู่สองคนคือรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะคือภูมิพลกับไม่กับอนันต์ไม่ดนแต่วันนั้นเนี่ยอนันต์ไม่ดนพี่ชายเนี่ยก็ป่วยแล้วก็แม่ก็ให้กินน้ำยาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันละหุงแล้วก็เสียก็นอนนะหลับสนิทไม่รู้เรื่องแล้วเสร็จแล้วใครล่ะที่เอาปืนไปจ่อที่หน้าผากและยิงที่หน้าผากทะลุอ่ะอืมใช่คือนี่คือหลักฐานชัดเจนหมดแต่พยายามโยนความผิดนะแล้วก็เอานายชิดนายเฉลียวนายบุตรไปฆ่าและตัวเองก็ขึ้นครองราชย์วันนั้นแล้วก็หลบหน้าไปอยู่ต่างประเทศนะเพื่อให้แก้ปัญหาให้เรื่องมันสงบก่อนแล้วค่อยกลับมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่เรียกว่าฆาตกรโรคจิตแล้วเรียกว่าอะไรล่ะใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยผมยอมนะผมยอมถูกตำหนิยอมอะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคนเสื้อเหลืองเขาฟังแล้วเขารับไม่ได้ขอโทษเถอะครับผมไม่ได้แบ่งว่าให้คนเสื้อเหลืองฟังหรือคนเสื้อแดงฟังหรอกนะเพราะไอ้ที่ออกมาด่าผมอยู่ก็ไม่ได้เป็นพวกเสื้อเหลืองนะอืมใช่อาจารย์ไม่ได้เป็นพวกเสื้อเหลืองประกาศตัวเป็นเสื้อแดงเลยทำไปใช่ไอ้คนที่วิจารณ์เรื่องการใช้วาจาหรือการใช้คำพูดของการทำคลิปของอาจารย์หรือฝ่ายเราอะร้อยทั้งร้อยแม่งก็บอกว่าเป็นแดงนี่แหละอีสลิมแท้ๆนะไอ้คือสลิมเนี่ยมัน
ยังไงมันก็ด่าเราอยู่แล้วถึงเราจะพูดคุณพูดข้าพเจ้ากับมันหรือว่าจะหาเหวเลยไอ้สลิมแล้วมันตายตัวอยู่แล้วด่าพวกเราอ่ะอาจารย์แต่ปัญหาก็คือไฟเราเนี่ยมันด่าเราเนี่ยนะผมเห็นพวกสลิมมันออกมาด่าเราไม่รู้กี่ปีแล้วเห็นแม่งด่าเราเนี่ยด่าแบบว่าหยาบคายที่สุดแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครหยาบคายเท่าพวกเสื้อเหลืองเลยนะตั้งแต่พวกพันธมิตรเกิดมาตั้งแต่ไอ้สนธิริมทองกุลขึ้นมาแล้วมีอีกคนนึงที่อยู่มหาลัยเกษตรด็อกเตอร์อะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันด่าแบบหยาบคายทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่ใช่หยาบคายอย่างเดียวไอ้พวกนี้ใช้ความรุนแรงกับพวกเรามาตลอดเลยนะเนี่ยแต่พวกนี้ไม่เคยถูกตำหนินะแล้ววันดีคืนดีก็บอกว่าชูพงษ์กับคนโอ้โหนะเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงผมไปเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงยังไงผมบอกแล้วนะเขาถามมาว่าถ้ามีฆาตกรเนี่ยนะโรคจิตมันเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยแล้วมันจะมาไล่ฆ่าลูกหลานเราเนี่ยคุณจะนั่งคุณเนี่ยนะคุณจะนั่งรออะไรล่ะคุณนั่งรอให้มันฆ่าลูกเราก่อนเลยอืมใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าคุณจะไปขอมติมหาชนก่อนเลยเออคุณจะไปขอฉันทามติกันเลยใช่ถามความคิดเห็นของโจรก่อนถามก่อนคือผมพูดแบบสามัญสำนึกแบบธรรมดาคือไม่ดัดจริตแต่ถ้าเห็นว่าเขาจะมาฆ่าลูกหลานเราแล้วมันเป็นฆาตกรโรคจิตเนี่ยแม่กูก็ต้องทุบหัวมันก่อนแล้ววะกูเรียกอะไรล่ะเนี่ยก็แค่นี้แหละแต่โอ้โหแม่งทำไปเก่งเลยได้ทีเนี่ยมาด่าผมคิดว่าด่าผมแล้วได้เรตติ้งสูงขึ้นก็ตามสบายนะเพราะผมไม่ได้มาแข่งเดตติ้งใครแล้วผมไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาด้วยนะไอ้เรื่องที่บอกว่าผมเพิ่งมาเห็นเนี่ยนะที่พวกเอามาวางให้ผมดูว่าผมไปต่อต้านในคอนเซนซัสเขาอย่าลืมผมพูดเรื่องคอนเซนซัสเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่ในประเทศไทยนะและมันไม่ใช่เรื่องคอนเซนซัสอย่างเดียวนะคือผมใช้คำว่ามติมหาชนเขาใช้ว่าคำว่าใช้แปลว่าเป็นฉันทามติแต่ผมใช้คำว่าเป็นมติมหาชนคือคอนเซนซัสไอ้คอนเซนซัสหรือว่าจะทำประชามติก็ตามนะไม่ใช่มีแค่นะไม่ใช่มีแค่มติมหาชนหรือจะทำประชามติหรือจะเลือกตั้งก็ตามถ้าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะได้ของจริงเนี่ยผมพูดไว้เนี่ยผมพูดในหลักการแล้ววันนี้เนี่ยนะมาเถียงผมเดียววันนี้ผมถามคุณหนิงกันคุณจะมาสร้างมติมหาชนได้ยังไงภายใต้อำนาจที่ฝ่ายเผด็จการมันกุมเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณจะมาสร้างมติมหาชนให้คนมาเอากับเราได้ยังไงอะในเมื่อคนที่มาแสดงเนี่ยนะแค่ประชุมนุมกัน5คนเนี่ยคุณยังจับเลยอะไอ้เหี้ยแล้วมึงมาเรียกร้องให้สร้างประชามติมหาชนในขนาดที่ว่าแม่งประชุมนุมเนี่ยนะ5คนเนี่ยนะมันยังจับเลยเนี่ยผมไม่ได้ไปต่อต้านใครนะใครอยากเสนออะไรก็เสนอไปแต่ผมพูดในหลักการของผมและอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเดี๋ยวผมไปจะต่อต้านคุณในเรื่องคอนเซนซัสเนี่ยคอนเซนซัสของผมเนี่ยผมใช้คำว่ามติมหาชนและผมพูดตั้งแต่ผมอยู่เมืองไทยนะแนวทางที่ผมทำกันมาเนี่ยคือการสร้างมติมหาชนเนี่ยมันสร้างไม่ได้โดยที่ภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยผมเนี่ยนะโดนเพราะว่าต้องการให้เป็นมติมหาชนนี่แหละเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบให้กษัตริย์เปลี่ยนระบอบนะแล้วก็เรียกร้องประชาชนเห็นด้วยนะเพื่อไปทูลเกล้าถวายให้กษัตริย์เนี่ยนะเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยโอนอำนาจมาสู่ปวงชนชาวไทยเสียเนี่ยมันทำยังไงล่ะเนี่ยผมไปพูดอย่างนั้นเนี่ยและสันติวิธีอย่างนั้นเนี่ยคุณหนิงก็รู้อยู่ว่าผมถูกจับเข้าคุกอ่ะอืมใช่ค่ะอาจารย์คือการเอากฎหมายมาเอาเข้าคุกทั้งที่เราเสนอสันติวิธีและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าเราไม่ได้เสนอให้ไปเอาทหารมายึดอำนาจแต่เสนอว่าในฐานะที่กษัตริย์เนี่ยนะทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจและเป็นผู้ใช้อธิปไตยเนี่ยนะก็ให้พระมหากษัตริย์โอนอำนาจมาสู่สภาของปวงชนชาวไทยและพระกษัตริย์ก็ให้ถอยออกไปไม่มาโปรดเกล้าไม่มาทำอะไรต่ออะไรเราเสนออย่างนี้ที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยไว้ความตรงไปตรงมาเพื่อที่จะรักษาสถาบันเอาไว้เพราะว่าจุดอ่อนของสถาบันเนี่ยเราเคยบอกไปแล้วว่าถ้าตราบใดที่กษัตริย์และสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะมาถืออำนาจมาใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนเมื่อไหร่เนี่ยนะนั่นแหละถ้าว่ากษัตริย์จะต้องเข้าไปผูกพันเนื่องกับการเมืองแล้วมันจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงของสถาบันกษัตริย์เราพูดทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าวิธีการรักษากษัตริย์ให้ถูกต้องการรักษากษัตริย์ให้มีอยู่ในประเทศไทยก็คือต้องให้กษัตริย์เนี่ยไม่มีอำนาจและไม่เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างแท้จริงแต่ไม่ใช่มาอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องเหี้ยอะไรล่ะมึงออกมาพูดแต่ละครั้งเนี่ยนะ
มึงพูดให้คนโน้นก็เข้าใจไปทางคนนี้เข้าใจไปทางแล้วให้แม่งทะเลาะกันแล้ววันนี้ที่เกิดเหลืองเกิดแดงเนี่ยไม่ใช่เพราะไอ้โคตรกษัตริย์คนนี้เหรอคุณหนิงถูกต้องค่ะอาจารย์ที่มาของความแตกแยกอ่ะถูกต้องมันมาจากไอ้ตระกูลจังไรนี่ตระกูลเดียวเพราะว่านึกภาพไหมคะถ้าเกิดประเทศเรามันเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยผู้นำสูงสุดของประเทศหรือประธานาธิบดีหรือนายกที่ประชาชนใช้สิทธิเสียงเลือกไปอ่ะก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกไหมคะอาจารย์แต่ที่มันยืดเยื้อมาทุกวันนี้ก็เพราะมันมีนี่แหละไอ้ตัวนี้ตัวเดียวคือเขาไอ้เฮียนี่มันกุมอำนาจทุกอย่างจริงไหมอาจารย์คือมันมีอภิสิทธิ์ทุกอย่างอาจารย์ค่ะแล้วมึงเสือกอะไรอ่ะมึงเป็นกษัตริย์แล้วมึงอยู่มึงมาเป็นจอมทัพเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพอย่างเงี้ยไอ้ฮี่มึงเป็นกษัตริย์แล้วมึงถืออำนาจสูงสุดเหนือกองทัพเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพที่เรียกว่าจอมทัพอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วไอ้เหี้ยกองทัพเนี่ยนักกินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่และต้องเป็นลูกน้องรัฐบาลต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่าจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพแต่มึงเสือกมาบอกว่ารัฐบาลไม่ใช่นะมึงเป็นแค่จ็อกกี้กูเนี่ยเจ้าของมากูเนี่ยใหญ่กว่ากูเป็นเจ้าของกองทัพไอ้เปรมมันออกมาบอกมาเห็นเลยนายกเนี่ยนะแค่เป็นจ็อกกี้หรอกเจ้าของคอกม้าตัวจริงอยู่โน่นแล้วมันก็มาเรียกร้องให้ล้มรัฐบาลทักษิณไอ้เหี้ยผมพอมาถึงตอนนี้พอไปพูดอย่างนี้เขาบอกว่าผมนี่เชียร์ทักษิณผมไปเชียร์ตรงไหนล่ะและไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงเนี่ยนะมึงไม่เห็นเลยไอ้ความจริงเนี่ยนะไอ้เปรมมันเดินสายเนี่ยนะและคำว่าไอ้เปรมมันเดินสายไปพูดตามเหล่าทัพเนี่ยนะให้มันล้มให้มายึดอำนาจล้มทักษิณเนี่ยและถามหน่อยเนี่ยถ้าไอ้บอดภูมิพลเนี่ยนะถ้าไอ้ฆาตกรโรคจิตเนี่ยไม่เอาด้วยกับเปรมเนี่ยเปรมมันจะกล้าทำเหรอผมให้เอาหัวแม่ตีนคิดอ่ะเปรมมันจะกล้าไปชักชวนให้ผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนะให้ข้าราชการมากระด้างกระเดื่องกับนายกทักษิณเหรอที่เขาบอกว่ามือที่มองไม่เห็นเนี่ยนี่ไงและไอ้อย่างนี้เนี่ยพอเราพูดความจริงอย่างนี้และเราบอกมาให้รู้ว่าไอ้คนที่นำมาซึ่งความรุนแรงเนี่ยความรุนแรงอยู่ๆมันจะเกิดไปได้หรอคุณหนิงใช่ไหมอาจารย์คือมันจะต้องมีเงื่อนไขอยู่ๆฝนมันจะตกได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีไอ้น้ำเนี่ยนะลอยไปเนี่ยน้ำระเหยลอยเป็นไอแล้วก็ไปจับกลุ่มกันไปก้อนเมฆนะจับกลุ่มก็เรียกจนมันหนักมันรักมันอุ้มไว้ไม่ไหวแล้วมันก็ร่วงลงมามันก็แตกเป็นฝนมันมีเหตุมีผลอยู่ในตัวแล้วอยู่ๆเนี่ยนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถามหน่อยเถอะไอ้ทหารเนี่ยยึดอำนาจล้มรัฐบาลเนี่ยนะใช้ความรุนแรงหรือเปล่าล่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วประชาชนไปชุมนุมเนี่ยมึงใช้สไนเปอร์ยิงกระบาลเนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยนะเกือบร้อยศพแล้วก็บาดเจ็บ 2-3,000 คนเนี่ยไอ้พวกนี้มันรุนแรงหรือเปล่าล่ะคุณหนิงก็รุนแรงสิคะอาจารย์แต่แม่งไม่มาด่ากันนะแต่พอผมบอกให้ประชาชนป้องกันตัวนะแต่มันจะมาฆ่าฆาตกรโรคจิตมันจะมาฆ่าเนี่ยนะเราต้องจัดการกับมันและผมบอกแล้วนะผมไม่ได้เห็นด้วยนะไอ้เรื่องที่จะไปวางระเบิดแบบผู้ก่อการร้ายหรือทำแบบผู้ก่อการร้ายผมไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะฆาตกรโรคจิตเนี่ยนะจะมาฆ่าลูกหลานในหมู่บ้านเนี่ยนะเราก็ต้องจัดการกับมันก่อนนะคือผมพูดแบบคนธรรมดาและก็ไม่เห็นจะต้องไปดัดจริตอะไรเลยนะไอ้บางคนก็ตื่นเต้นว่าโอ้พูดอย่างนี้มันรุนแรงนะมันผิดกฎหมายอ้าวไอ้เหี้ยและไอ้ที่มันยึดอำนาจผิดกฎหมายไหมมันล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดว่านี่คือขบฏนะมันเป็นโจรแล้วก็การที่เอาอาวุธมาแล้วก็ไปยึดเอาข้าวของเขาเนี่ยไอ้นี่คือพฤติกรรมโจรถูกต้องแล้วก็ยึดเอาอะไรยึดเอาประเทศยึดเอาการปกครองแล้วมาตั้งตัวเองเป็นรัฐบาลไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าโจรบวกกับขบฏนะคือพฤติกรรมโจรและก็พฤติกรรมขบฏสองอย่างจึงเรียกว่าเป็นโจรขบฏโจรขบฏเนี่ยนะโทษมันถึงขั้นประหารชีวิตผมไม่ได้ไปตั้งโทษกล่าวโทษเอาเองนะกฎหมายมันว่าไว้อย่างนี้แล้วผมมาเรียกร้องว่าประชาชนต้องจับโจรขบฏเนี่ยมาประหารชีวิตเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะอย่างนี้รุนแรงเหรอผมกำลังเสนอหลักคิดว่าคุณต้องมีหลักคิดให้มันตรงประเด็นก่อนไอ้เรื่องวิธีการจะทำยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่หลักคิดตรงนี้คุณต้องมีก่อนแต่วันนี้เนี่ยคุณไปเอาหลักคิดอะไรล่ะคุณให้ไปรอให้คน 80-90% เนี่ยนะต้องเห็นพ้องต้องกันขอโทษนะครับผมจะแยกแยะให้นะคุณหนิงนะค่ะ
คนในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าใครบอกว่าต้อง 80-90% เนี่ยนะต้องออกมาเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะว่าจะต้องไม่เอาคสช.อะไรพวกนี้นะขอโทษนะอย่าว่าผมคุณงอกเลยไอ้อย่างอื่นงอกแม่งตายไปแล้วอีก10ชาติก็ยังไม่ได้อืมใช่ค่ะอาจารย์ถ้าคุณรอถ้าคุณรอแล้วคุณรอบอกว่าให้คนมาเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะแล้วก็จะไม่เอากับคสช.เนี่ยนะ 80% เนี่ยนะคุณรู้ว่า 80% กี่ล้านคนนะนะ 5-60 ล้านคนเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่เขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้คน 5-60 ล้านคนเนี่ยแล้วก็อยู่ๆเนี่ยนะผมบอกให้เลยนะคุณเนี่ยนะไปศึกษาสังคมไทยใหม่เถอะไปแยกแยะคนไทยนะคนไทยเรามันมีลักษณะที่แตกต่างกับคนประเทศอื่นเขาในบางเรื่องนะในบางเรื่องก็เหมือนกันแต่บางเรื่องก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมในความคิดเพราะการปลูกฝังนะวิธีคิดซึ่งคนไทยเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่า 80% ในประเทศไทยคนไทยเนี่ยนะเป็นพวกไหนครับไม่ใช่ผมมาพูดเอาเองจากการสังเกตจากการวิเคราะห์จากการที่ได้ตรวจสอบตั้งแต่กลุ่มเพื่อนฝูงขึ้นไปจนถึงสังคมใหญ่คน 80% ในประเทศไทยเนี่ยนะคุณหนิงครับค่ะเป็นพวกชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือนะครับคุณหนิงยังไงคะคุณหนิงฟังคน 80% ในประเทศไทยในสังคมไทยเนี่ยเป็นพวกที่ชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือคุณหนิงเข้าใจไหมเออก็ยังไม่เข้าใจประมาณว่าตามคนที่เขาชนะหรือว่าไงคะอาจารย์คือตามกระแสหรือไงคะอาจารย์คือคนพวกนี้เนี่ยนะไม่ได้ยึดหลักการไม่ได้ยึดอะไรหรอกนะแต่คนพวกนี้จะจ้องว่าถ้าฝ่ายไหนชนะแล้วกูเอาด้วยถามว่านะถ้าคุณบอกว่าเอาเหตุผลมาแล้วให้คน 80% เนี่ยมาเอาด้วยเนี่ยนะเมื่อไรเนี่ยนะคุณเข้าใจผิดแล้วคุณเข้าใจผิดนะเพราะสังคมไทยเราเนี่ยสังคมที่มากไปด้วยชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือคุณไม่เห็นเหรอพอคสช.ชนะนะไอ้คมช.ชนะสนธิบุญจักรินชนะมันขับรถนะขับรถสปอร์ตมาเลยนะเอาสีทารถสปอร์ตเชียร์เลยนะมันออกมาเสนอหน้ากันเต็มไปหมดเอากุหลาบไปให้อะไรไปให้บางคนบอกหน้าม้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าม้าก็เยอะเขาเรียกว่าพวกชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือไงดังนั้นเนี่ยนะมันต้องต่อสู้กันถึงชนะพอชนะเสร็จแล้วอย่าว่าแต่ 80% เลยมาเนี่ยมาดีไม่ดีแม่งมากกว่า 80% อีกแต่วันชนะแล้วไงมันมากันเยอะคนไทยอ่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณไปนั่งนอนรอว่า 80% เนี่ยต้องมาเห็นด้วยแล้วขอโทษคุณเสนออะไรบ้างในชีวิตคุณน่ะที่คุณทำมาที่คุณเสนออะไรบ้างที่บอกให้คน 80% เห็นด้วยแล้ววันนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแล้ววันนี้ก็ต้องรอจะ 80% ของคุณนะกี่ร้อยชาติอ่ะแล้วไอ้คมช.ไอ้คสช.มันฟังวันนี้มันก็นั่งหัวเราะชอบใจอ่ะกูแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ต้องจ้างใครช่วยเลยไอ้นี่มันช่วยกูแท้ๆมันช่วยให้นั่งถอกรอกันอยู่นั่นน่ะ 80% น่ะโอ้ยแม่งไม่ต้องทำอะไรเลยมันหัวเราะชอบใจเลยเออ80%ก็ 80% น่ะมันมีแน่แต่วันที่คุณชนะเนี่ยเกิน 80% นี่ไอ้ที่ก็เรียกว่าสังคมไทยเนี่ยนะชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือนี่มันเยอะนี่คือลักษณะสังคมไทยถูกต้องเลยค่ะอาจารย์ตามกระแสแล้วที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยผมพูดในเรื่องหลักคิดแต่ไปจับประเด็นเพียงประเด็นแรกก็ไม่ให้ต่อเนื่องด้วยนะเอามาขมวดเขียนไว้ใน Facebook มาด่าผมหาว่าผมไปโต้เขาผมไม่เคยไปฟังคุณเลยนะผมไม่ได้ไปฟังคุณเลยแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดคุณด้วยวันนี้เนี่ยนะที่คนก็ส่งมาให้ผมอ่านเนี่ยผมถึงรู้ว่าคุณมาหาว่าคุณสมศักดิ์หาว่าผมไปโต้แกผมไม่ได้ไปโต้เรื่องคอนเซนซัสคุณไปฟังเนี่ยคลิปเก่าๆผมพูดเรื่องคอนเซนซัสผมพูดเรื่องประชามติผมเรื่องการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการคุณไม่มีทางที่จะทำประชามติและได้ผลหรอกนะตราบใดที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเหมือนในประชามติที่ผ่านไปคราวที่แล้วเนี่ยก็เหมือนกันนะสองคุณไม่มีทางที่เลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคุณจะได้ผลตามที่คุณต้องการหรอกว่าได้รัฐบาลของประชาชนมาแล้วจะบริหารได้เต็มที่นะเพราะว่ามันมีระบอบเผด็จการเนี่ยมันครอบอยู่ซึ่งเมื่อวานผมพูดในรายการของผมเนี่ยไม่ทราบว่าคุณหนิงได้ฟังไหมผมอธิบายละเอียดแล้วไม่ว่าคุณจะไปทำมติมหาชนหรือคุณจะเรียกว่าฉันทามติคอนเซนซัสเนี่ยคุณจะไปสร้างคอนเซนซัสยังไงคุณไปให้ใครจะเข้ามาร่วม 80% ในเมื่อแม่มันขู่อะนะมันขู่ตั้งแต่5คนเนี่ยคุณไปชุมนุมคุณก็จับแล้วคุณจะไปตั้งพรรคการเมืองเพื่อไปสร้างมติมหาชนมันก็จับแล้วไอ้คราวที่แล้วพรรคแนวร่วม
ประชาชนเพื่อเปลี่ยนปฏิวัติอะไรประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาไปทำอะไรอ่ะเขาไปคุยกันว่าเรามาตั้งพรรคการเมืองอีกแบบนึงเนี่ยเพื่อที่จะนะไปให้ตรงประเด็นคือต้องเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยแค่นั้นแหละมันก็จับแล้วเร็วถามหน่อยนะคุณมีวิธีการไหนล่ะที่คุณบอกให้ไปทําให้มันเกิดเป็นฉันทามติ 80% คนทั่วประเทศเอาด้วยคุณช่วยบอกหน่อยเถอะผมเนี่ยนะความรู้น้อยช่วยบอกหน่อยเถอะเห็นพูดมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเห็นมีรูปธรรมอะไรที่ออกมาแล้วบอกว่านะคน 80% จะเอาอ่ะแล้วมาพูดทําไมล่ะอย่างเงี้ยมาพูดแค่ต้องการมาด่าคนอื่นน่ะค่ะฉันทำมติกับคสช.มันคุยกันรู้เรื่องหรอคะอาจารย์ขนาดมันทำไอ้รัฐธรรมนูญไปทำมติมันยังทำมาแบบโกงๆเลยอาจารย์แล้วจะทำได้เหรออาจารย์ก็ภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยคุณไปเอาเรื่องประชาธิปไตยมาใช้กับระบอบเผด็จการเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่านะถ้าคนไม่บ้าก็ต้องเรียกว่าคนเพ้อฝันวันนี้หน้าที่ของประชาชนเนี่ยคือต้องล้มมันให้ได้ก่อนแล้วคุณก็ไปสร้างระบอบประชาธิปไตยและการสร้างระบอบประชาธิปไตยผมบอกแล้วนะหลักการปกครองมันต้องให้ถูกวันนี้คุณไปใช้หลักการปกครองของกษัตริย์ไงคือให้กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแล้วคุณเอากลไกรัฐคือข้าราชการทั้งหมดเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองทัพก็กลายเป็นกองทัพพระราชากองทัพพระราชินีนี่มันผิดไงมันต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนโค่นมันลงมาและก็เปลี่ยนองค์กรต่างๆเปลี่ยนกลไกต่างๆเนี่ยให้มันกลับมาเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของกษัตริย์พูดเข้าใจง่ายๆชาวบ้านเขาก็เข้าใจเปลี่ยนระบอบคือเปลี่ยนอำนาจเลยจากที่กษัตริย์มีอำนาจเด็ดเสร็จมาเป็นประชาชนมีอำนาจเด็ดเสร็จและตัวประชาชนมีอำนาจเด็ดเสร็จนั้นประชาชนไม่ใช่ไปตั้งตัวเองต้องผ่านประชาชนทั่วประเทศเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่า elected government ผมพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะแต่รู้สึกว่าแม่งเขาประกอบกระแสขึ้นมาหยิบประเด็นเล็กๆนะแล้วก็มาพูดบิดเบือนทำไมไม่เอาคลิปผมที่วางทั้งหมดไปวางล่ะให้คนฟังล่ะและผมอธิบายมาว่าความรุนแรงเนี่ยนะบ่อเกิดแห่งความรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อผมต้องการให้โลกรู้เมื่อวานที่ผมพูดแล้วคุณอย่ามาดูปลายเหตุคุณอย่าไปดูว่าไอ้คนที่เขาไปเผาสารกลางเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันต้องการความรุนแรงนะแต่คุณอย่าลืมว่าเขาต่อสู้สันติวิธีคุณทำลายปิดช่องทางสันติวิธีหมดและก็บางอย่างเนี่ยคุณไปช่วยเผาอย่างเผาเวิร์นเทรดเผาไอ้สยามพารากอนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคนเสื้อแดงก็ไปเผาที่ไหนล่ะคุณหนิงอืมใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอไอ้ฝ่ายศัตรูเนี่ยมาสร้างความรุนแรงแล้วโยนไปให้ฝ่ายเสื้อแดงคุณก็ผสมโรงกันบอกว่าเสื้อแดงใช้ความรุนแรงและทำไปทำมาเนี่ยนะเขาไม่ได้พูดกันแต่ว่าเอาอภิสิทธิ์ไปเข้าเฝ้า2ครั้งและก็พระเทพก็ไปนั่งอยู่ที่ราช11นี่ข้อมูลอย่างนี้ใครก็รู้กันและเสร็จแล้วบอกให้จัดการให้เด็ดขาดและมันถึงมาประดิษฐ์วาทกรรมบอกว่าและกระชับพื้นที่ไงกระชับพื้นที่มึงพูดแล้วฟังดูโอ้โหไม่รุนแรงเลยนะคุณหนิงอืมใช่ฟังดูดีใช้วาทกรรมฟังดูดีแต่ว่านั่นแหละคนเสียก็คือฝ่ายประชาธิปไตยทุกครั้งอ่ะแปลว่าสไนเปอร์ยิงหัวอืมใช่กระสุนพระราชทานไงอาจารย์รัวๆจำเสแดงได้ไหมจำได้ค่ะจำได้แล้วมีอยู่คลิปหนึ่งผมเปิดดูไอ้นะอลิสมันไปไหนพูดเสียงเนอๆนะสำเนียงคล้ายๆทางสุพรรณน่ะนะอลิสมันไปไหนนะมึงทำไมไม่โผล่มากูจะยิงหัวมึงอะไรเดี๋ยวนี่ทหารใครอะทหารใครเนี่ยทหารของพระราชาใช่ไหมใช่ครับทหารของราชินีใช่ไหมแล้วถ้าพระราชามีทหารไว้คอยยิงกระบาลคนที่เขาชุมนุมโดยสงบเนี่ยไอ้อย่างนี้พระราชาอย่างนี้ควรเรียกว่าไอ้ฆาตกรโรคจิตไหมดังนั้นผมเรียกภูมิพลว่าฆาตกรโรคจิตเนี่ยนะผมบอกตรงว่าผมไม่ดัดจริตใครอะแล้วก็ไอ้ฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคนที่นะทำให้เกิดความรุนแรงในประเทศเนี่ยผมไล่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมไล่มาตั้งแต่วันขึ้นครองราชอ่ะมาเถียงผมดินะประเทศไทยเนี่ยภายใต้ระบอบการปกครองแบบกษัตริย์และตัวกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสองคนสองประเด็นเนี่ยนะเขาเรียกว่าสองเหตุปัจจัยเนี่ยคือเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมาจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งเหตุการณ์ภาคใต้ด้วยภาคใต้จนขยายผลวันนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยนะมันกลายเป็นโรคเนี่ยนะ
หลายโรคผสมโรงเข้าไปแล้วแต่ว่าสาเหตุที่เป็นโรคภาคใต้เนี่ยนะสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็เป็นโรคมาจากระบบการปกครองที่มันผิดคือระบบการปกครองแบบกษัตริย์ที่ใช้อำนาจรวมศูนย์แล้วก็ไปทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมทำลายอัตลักษณ์อะไรต่ออะไรก็หมดจนในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมนะพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องไทยพุทธเขาก็ไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่ากระบวนการมุสลิมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการปกครองในระบบกษัตริย์เนี่ยเสร็จแล้วพวกนั้นก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าขยายผลขยายโรคและโรคมันมาถึงขั้นที่ฆ่าพระฆ่าอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วแล้ววันนี้ทำให้คนไทยพุทธกับคนมุสลิมซึ่งเคยอยู่ผมบอกแล้วว่าเคยนั่งกินกาแฟร้านเดียวกันนะเคยดูนกเขาเคยแข่งนกเขากันอะไรกันวันนี้เนี่ยนะกลายเป็นว่ามองหน้ากันไม่ติดกลายเป็นว่าต้องมาฆ่าแกงกันเนี่ยไอ้ความรุนแรงตรงนี้เนี่ยถ้าไปมองแค่ไอ้คนที่วางระเบิดคนที่ฆ่าวันนี้เนี่ยนี่คือปลายเหตุผมไม่ได้บอกว่าพวกนี้ไม่ได้ทำความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรงแต่นี่คือปลายเหตุต้นเหตุมาจากไหนต้นเหตุมาจากระบอบกษัตริย์ที่ปกครองแบบผิดที่ใช้หลักการปกครองแบบผิดและก็รูปแบบการปกครองไม่สอดคล้องกับลักษณะนะพิเศษเฉพาะพื้นที่ที่ไหนที่ไหนในโลกเขาก็ต้องนะมีการปกครองที่สอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมนะสอดคล้องกับอัตลักษณ์สอดคล้องกับนะลักษณะพื้นที่แต่ประเทศไทยเนี่ยกูจะเอาอย่างเนี้ยถ้าใครไม่เอาด้วยกับกูเนี่ยแม่งมึงก็ต้องตายและอย่าลืมนะครับผมไม่ได้ไปเข้าข้างใครทั้งนั้นนะพี่น้องไทยพุทธแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ถูกฟันคอตัดคอเราก็เห็นอยู่แล้วและก็คนมุสลิมจำนวนไม่น้อยก็ถูกฆ่าถูกเก็บแล้วก็ไปตายอยู่ในคุกสารพัดอะความรุนแรงทั้งฆ่ากันเองประชาชนฆ่ากันเองและความรุนแรงที่นะที่ไปต่อสู้กันในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากความผิดพลาดจากระบบการปกครองจากกษัตริย์เนี่ยและทำไมไม่ไปบอกว่ากษัตริย์เป็นต้นเหตุของความรุนแรงล่ะคือกษัตริย์อย่างเดียวไม่พอครับกษัตริย์ในโลกนี้เนี่ยนะเราจะไปบอกว่ากษัตริย์ทุกคนนะเป็นต้นเหตุความรุนแรงไม่ใช่ครับกษัตริย์อังกฤษเขาไม่ได้มีเงื่อนไขแห่งความรุนแรงนะฮะเขาไม่ได้สร้างเงื่อนไขความรุนแรงเพราะกษัตริย์อังกฤษเขาไม่มีอำนาจเขาไม่ได้คุมกองทัพนะเขาไม่ได้มาคุมข้าราชการเขาไม่ได้มาโปรดเกล้าคนโน้นคนนี้และเขาก็นะไม่ได้มามีอำนาจเหนือสภาอังกฤษกษัตริย์ญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีแต่กษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นผมบอกว่าถ้าจะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นดีคือคุณอย่ามาเสือกอย่ามามีอำนาจที่นะคุณเป็นแค่สัญลักษณ์พอบอกว่าเป็นแค่สัญลักษณ์โอ้ไอ้นี่ดูถูกดูหมิ่นแล้วก็ยัดมาตรา112อ้าวไอ้เหี้ยคนเราบอกว่าให้มึงเป็นกษัตริย์แบบเป็นแค่สัญลักษณ์ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเอาเข้าคุกอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยถ้าอย่างนั้นก็คนอังกฤษก็แม่งมินหมดแล้วสิคนอังกฤษต้องติดคุกหมดทั้งประเทศสิใช่ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคนญี่ปุ่นก็ต้องติดคุกกันหมดทั้งประเทศสิเพราะคนญี่ปุ่นเขาก็นะเอากษัตริย์ไปแค่สัญลักษณ์เขาไม่ให้มีอำนาจคนอังกฤษเนี่ยขนาดที่ว่ากษัตริย์ไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยนะเขายังจะยกเลิกกษัตริย์อยู่ด้วยเขาจะขอประชามติอยู่เนี่ยนี่และอย่างนี้เนี่ยนะไอ้คนที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไอ้เหี้ยนะมาฟังที่เราพูดเราอธิบายถึงความล้มเหลวของระบบกษัตริย์และก็ระบบกษัตริย์ทำอะไรผิดๆเพื่อให้คนที่ยังงมงายอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาแต่กลัวว่าคนฟังไม่ได้กลัวว่าจะเป็นผลร้ายฝ่ายเราแล้วเมื่อไหร่แล้วมันจะฟังได้ก็พวกนั้นเนี่ยนะถ้าเราไปพูดอย่างนี้ไปเนี่ยมันไม่มีทางตื่นหรอกใช่ค่ะอาจารย์เพราะมันถือไอ้พ่อบอดมันเนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์ไอ้พ่อบอดมันเนี่ยนะเป็นสมมติเทพสมัยก่อนเนี่ยนะพระสององค์พระเจ้ายังไม่ถึงขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยในวัดเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะรูปไอ้บอดจะแม่งอยู่สูงกว่าพระประธานอีกนะเขาบอกอะถูกต้องอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ในวัดเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีรูปไอ้บอดจะไม่ได้นะถามหน่อยที่วันนี้มึงขยายอิทธิพลเข้าไปอยู่เหนือหลักการศาสนามึงกำลังขยายอิทธิพลเข้าไปอยู่เหนือหลักการปกครองแล้วมึงให้คสช.เนี่ยนะจำได้ไหมไอ้19กันยาปี49อ่ะเวลาเที่ยงคืน19นาทีสองคนผัวเมียกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์นะนี่เรียกตามภาษาลิเกคือถ้าเรียกภาษาเราก็เรียกว่าไอ้บอดนะกับอีเบ้นะเมื่อก่อนผมได้ชื่อมันว่าไอ้เล้งกับเจ๋หงเฮียเล้งกับเจ๋หงเออค่ะ
ไอ้เล้งกับเจ๊หงอ่ะเฮียเล้งก็คือไอ้บอดเจ๊หงก็คือเจ๊ราชินีเนี่ยนะวันที่19กันยาปี49สมัยที่ผมจัดรายการวิทยุอยู่เมืองนนท์น่ะผมเรียกว่าเฮียเล้งเจ๊หงนะก็มานั่งหน้าตาเนี่ยนะโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วก็ให้คมช.สนธิบุญจักรินเข้าไปไอ้นั่นแม่งขบถชัดๆใช่ค่ะอาจารย์ไอ้นั่นขบถชัดๆแต่มึงบอกว่านะบ้านเมืองจะต้องปกครองด้วยความยุติธรรมจะต้องยึดหลักกฎหมายจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้กฎหมายโคตรพ่อโคตรแม่มึงทีมึงให้ขบถเนี่ยนะไปนั่งเฝ้าเมืองแล้วมึงบอกว่าให้หัวหน้าขบถเนี่ยนะไปปกครองประเทศไอ้เหี้ยนี่มันกฎหมายโคตรพ่อโคตรแม่มึงที่ไหนล่ะมึงเรียกร้องความยุติธรรมและตัวมึงเนี่ยนะมึงไปเข้าข้างขบถมึงรู้อยู่ไอ้4คนที่ไอ้เปรมพาเข้าเฝ้าเนี่ย3เหล่าทัพกับ1ผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยนะหนีแล้วหนีอีกแต่ก็ต้องตามตัวมาเนี่ยนะคือคุณโกวิทวัฒนะเนี่ยคุณโกวิทจะได้คุยกับผมเองด้วยผมบอกให้นะอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมกับคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยก็อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันออกทีวีด้วยกันทุกเช้านะคุณโกวิทก็พบกับผมบ่อยคุณโกวิทเนี่ยไม่อยากร่วมด้วยจะหนีไปอยู่โรงเรียนโน่นตำรวจสามพรานโน่นปรากฏว่าราชินีโทรไปตามอ่ะให้กลับมาให้มาเข้าเฝ้าด่วนเนี่ยถ้าไม่มาก็ตายอ่ะเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยนะพอไปปั๊บพอโผล่หน้าไปปั๊บอ้าวนะคุณโกวิทก็มาเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงครับไอ้ที่นั่งกันอยู่หน้านะไอ้ภูมิพลกับสิริกิจเนี่ยนะนั่งอยู่หน้าไอ้เฮียเล้งกับเจ๊หงเนี่ยนะไอ้เปรมตินนะสุลานนท์นะแล้วก็แม่แล้วก็กองทัพทุกเหล่าทัพนะเรือบกอากาศนะแล้วก็ตำรวจ4คนรวมกับไอ้เปรม5คนที่นั่งพับเพียบอยู่เนี่ยแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะถ้าเป็นกษัตริย์จริงถ้ายึดนะยึดเอากฎหมายเป็นหลักเอาความยุติธรรมกษัตริย์ภูมิพลก็ต้องบอกว่าพวกมึงทั้งหมดเนี่ยไปเข้าคุกได้แล้วเพราะว่ามึงเป็นขบถมึงเป็นขบถในราชอาณาจักรมึงใช้กำลังข่มขืนรัฐบาลยึดอำนาจแต่นี่แม่งบอกว่าเนี่ยนะไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เอามาให้เนี่ยนะนิรโทษกรรมทันทีทันใดเลยแล้วถ้ามันไม่ผิดแล้วไปนิรโทษกรรมทำเหี้ยอะไรล่ะใช่ไหมล่ะรัฐธรรมนูญชั่วคราวทุกฉบับนะแม้กระทั่งปี57เนี่ยมันจะต้องมีมาตราหนึ่งนะจะต้องนะนิรโทษกรรมจะต้องให้ถือว่าการกระทำของการกบฏนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับคำสั่งผู้ที่ไปปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยต้องถูกต้องหมดเลยให้ถือว่าได้ดำเนินการตามถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเขียนกับมือลบกระตีนใช่ไหมล่ะคุณหนิงใช่ค่ะจ้ามึงโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญมานะมึงโปรดเกล้ามานะมึงถืออำนาจนะอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่มึงเป็นผู้ใช้มึงก็ให้รัฐธรรมนูญมาบอกว่าถ้าใครยึดอำนาจโดยการทำรัฐประหารเอากำลังอาวุธเข้ามาข่มขืนใจล้มล้างรัฐบาลถือเป็นกบฏในราชอาณาจักรโทษต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแล้วมันก็เคยประหารชีวิตไปแล้วด้วยคุณจำได้ไหมฉลาดอ่ะพลเอกฉลาดหิรัญสิริอ่ะคนที่นั่งอดข้าวเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่อันนั้นฉลาดวรชัดอ๋อคนละคนค่ะพลเอกฉลาดหิรัญสิริเนี่ยนะยึดอำนาจทำรัฐประหารเหมือนกันกับไอ้เหี้ยเลเหมือนกับไอ้สนธิลิ้มไอ้สนธิบังอ่ะนะทำเหมือนกันพอยึดอำนาจเสร็จแล้วนะแม่ทัพภาคหนึ่งตอนนั้นเนี่ยพลโทอรุณทวาทศิลป์นะก็จะต่อสู้ก็ขัดขวางอ่ะนะปรากฏว่าฉลาดอิรันสิริก็ยิงพลโทอรุณทวาทศิลป์ตายการทำรัฐประหารครั้งนั้นนะไอ้กษัตริย์บอดไม่เอาด้วยปรากฏว่าเป็นไงนะสั่งประหารชีวิตฉลาดอิรันสิริค่ะไอ้นั่นทำเหมือนกันกับไอ้สนธิบุญจักรินทำเหมือนกันไอ้กับไอ้คสช.ไอ้ประยุทธ์เลทำเหมือนกันนะคือทำการรัฐประหารเหมือนกันแต่ครั้งนั้นเสียหน้าจามครั้งนั้นทำไมไอ้บอร์ดมันถึงไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะอาจารย์ก็มันไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้สั่งให้ทำไงอ๋อทำแบบพละการไม่ได้รับคำสั่งจากพ่อบอร์ดเขาเพราะว่ามันไม่ได้สั่งให้ทำไงแต่วันนี้เนี่ยนะไอ้สนธิบุญจักรินไม่เห็นเลยเปรมเดินสายพาต๊อก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 กันแล้วก็ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเปรมไปที่อนุสาวรีย์ที่กองทัพภาค2ไงที่ให้ไปอ่านอยู่ที่ฐานของอนุสาวรีย์ไงก็นั่นคือคำสั่งว่าให้มึงยึดอำนาจได้แล้วมึงอย่าปล่อยให้เทือกมันเดินเพราะไอ้เทือกเนี่ยมันหำบวมแล้ว
มันมาฟ้องกูว่าหำมันบวมหมดแล้วมึงทำไมไม่ยึดอำนาจสักทีดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่มันโกหกตอแหลประชาชนมากที่สุดก็คือตัวกษัตริย์ไงที่มึงบอกว่ายึดอำนาจเนี่ยนะมันเป็นขบฏเนี่ยนะโทษประหารชีวิตแต่มึงประหารชีวิตเฉพาะคนที่มึงไม่ได้สั่งให้ทำการขบฏหรอกแต่ถ้ามึงต้องการให้ใครยึดอำนาจเนี่ยนะมึงก็นิรโทษกรรมให้และมึงก็ให้มันมาปกครองประเทศสิริธนรัตน์ไม่ต้องมีใครรับสนองพระบรมราชโองการเลยนะวันที่16กันยาพ.ศ.2500ไอ้บอดอยู่ก็โปรดเกล้าเลยนะโปรดเกล้าโดยไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเลยให้สิริเนี่ยนะปกครองดูแลรับผิดชอบพระนครและทั่วประเทศนี่มันโกหกตอแหลกันชัดๆอ่ะและนี่แหละวันนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีการยึดอำนาจในวันที่19กันยาปี49จนมาถึงทุกวันนี้ไม่มีการยึดอำนาจมา2ครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์นะมีการชุมนุมและต้องมาฆ่ากันแกงกันหรือเปล่าล่ะเมื่อก่อนรัฐบาลเนี่ยนะเขามาจากการเลือกตั้งเขาบริหารประเทศขนาดประเทศเนี่ยนะมีหนี้สินล้นพ้นตัวชาวบ้านมีหนี้ครัวเรือนมีหนี้ส่วนตัวเขาเรียกว่าหนี้นอกระบบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็แก้ปัญหาได้ภายใน3ปี4ปีเขาแก้ปัญหาประชาชนหน้าใสไอ้เด็กที่ติดยาเสพติดก็ได้กลับมานะอยู่กับพ่อแม่เขาทำทุกเรื่องแล้วบ้านเมืองกำลังไปได้ดีแล้วอยู่วันดีคืนดีเนี่ยนะมึงไปสร้างวาทกรรมมึงไปสร้างนิยายหลอกประชาชนที่ผมบอกว่าไม่มีใครจะแม่งโคตรหลอกประชาชนกันล่อนและหลอกประชาชนได้เท่ากับเฮียบอดนะไอ้เฮียบอดมันให้พวกไอ้ลิ้มเนี่ยแหละนะไอ้ลิ้มโกเต็กไอ้พันธมิตรเนี่ยนะร่วมกับไอ้ปราโมทนาครทัพอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกเนี้ยสร้างปฏิญญาฟินแลนด์ขึ้นมาว่าทักษิณจะเป็นเนี่ยนะทักษิณจะล้มสถาบันทักษิณจะเป็นประธานาธิบดีเอาเรื่องนะทําบุญวัดพระแก้วว่าเนี่ยมันไม่เคารพนะไม่เคารพสถาบันอย่างนั้นอย่างนี้และปลุกระดมนะปลุกระดมถามหน่อยเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะที่พวกนี้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเนี่ยไอ้บอร์ดมันรู้มั้ยราชินีรู้มั้ยทั้งไอ้บอร์ดทั้งราชินีรู้เพราะอะไรเพราะว่าออกรับว่าอีโบปิงปองเนี่ยนั้นได้ทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อราชวงศ์วันที่ไอโบปิงปองตายเนี่ยนะและก็ผลจากไอที่โบปิงปองตายเนี่ยนะผู้บัญชาการนะตำรวจนครบาลบชน.เนี่ยนะถูกปลดเลยครับออกจากราชการทั้งที่จะไปเอาผิดว่าอีโบมึงพกระเบิดไปแล้วมึงไปหกกันล้มระเบิดนมกระจุยจักรเล่กระจุยตายหาเนี่ยคนที่ผิดคือมึงไปเอาระเบิดไปเนี่ยนั่นคือคนใช้ความรุนแรงจะเอาไปฆ่าตำรวจแต่กลับไม่ไปเอาความผิดกลับไปเชิดชูไอ้คนที่พกระเบิดจะไปฆ่าตำรวจเนี่ยบังเอิญมันสะดุดล้มตายนะระเบิดตายกลายเป็นคนพวกนั้นทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเอาไอ้เหี้ยและตำรวจแล้วตำรวจเขาคิดยังไงอ่ะเขาอุตส่าห์ปกป้องสถานที่ราชการเขาอุตส่าห์ปกป้องและเสร็จแล้วพวกมึงจะมาฆ่าแกงเขาแล้วมึงบังเอิญล้มลงไปนั้นอุบัติเหตุล้มลงไประเบิดตายฮะคนที่ไปใช้ความรุนแรงจะไม่เกิดความรุนแรงกลับไม่ผิดกลับได้รับการแท้ซองสรรเสริญกลายเป็นว่าโอ้โหเป็นผู้ที่จงรักภักดีสถาบันทำเพื่อสถาบันแต่ไอ้นายตำรวจที่เสียสละทำเพื่อนะปกป้องทำตามหน้าที่นะปกป้องสถานที่ราชการยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันเสือกล้มตายเองเนี่ยนะคนคนนั้นถูกออกจากราชการมีความผิดและไอ้อย่างนี้เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยใครล่ะที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงคุณหนิงจำได้ไหมไอ้จ๊าบซีโฟะค่ะจำได้ค่ะไอ้พันธมิตรเนี่ยนะมันขนาดให้จ๊าบซีโฟะเนี่ยนะไอ้จ๊าบซีโฟะคือใครไอ้จ๊าบซีโฟะคือนะเป็นหัวหน้ากาดของพันธมิตรนะอดีตที่เป็นตำรวจนะเขาเรียกว่าสารวัตรจ๊าบมันก็ไปเอาระเบิดซีโฟะมาใส่รถมานะใส่รถมาแล้วเพื่อที่จะมาวางระเบิดให้ตำรวจตายเพราะก่อนหน้านั้นมันก็เอาเนี่ยไอ้พวกมันเนี่ยเอารถเนี่ยถอยทับตำรวจอะไรตำรวจเนี่ยเพราะมันต้องการที่จะล้มรัฐบาลสร้างเงื่อนไขให้ยึดอำนาจเนี่ยเพื่อให้มีคนตายเยอะๆไล่ทหารออกมาแต่บังเอิญว่าไอ้จ๊าบซีโฟเนี่ยแม่งกรรมทันตาเห็นเลยระเบิดแทนที่จะไประเบิดนะตำรวจตายกลายว่าแม่งตายเองตายคารถอยู่อ่ะที่ใกล้ๆกับพรรคเพื่อไทยอ่ะถนนสุโขทัยเป็นลักษณะเดียวกับไอโบปิงปองนะฮะอาจารย์นั่นแหละลักษณะเดียวกันกลายเป็นว่าไอ้พวกนั้นได้รับการแท้ซองสรรเสริญและไอ้ความรุนแรงอย่างนี้ที่เกิดเนี่ยผมพูดอย่างที่ไม่ได้อคติเลยนะถ้ากษัตริย์ไม่หนุนให้พวกพันธมิตรทำเนี่ย
ไอ้พวกพันธมิตรมันจะกล้าทำหรือผมถามวินยูชนทั้งหลายเถอะไอ้พวกพันธมิตรเนี่ยมันไปกินดีหมีมาจากไหนมันไปสวมหัวใจเสือมาจากไหนที่มันไม่กลัวใครเลยอืมใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่บางคนบอกว่าไอ้สนธิเนี่ยนะไอ้ลิมเนี่ยมันเอาวังมาอ้างบางคนก็บอกว่าเอาวังมันมาอ้างเอามาอ้างวังก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรล่ะไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรล่ะแล้วเดี๋ยวนี้กรรมทันตาเห็นเนี่ยนะน้ำลายยืดอยู่นะอีน้ำลายยืดแต่อีเจหงวันนี้เนี่ยนั่นน้ำลายยืดอยู่นะอีเจหงมันพูดยังไงมันไปงานศพไอ้โบปิงปองเนี่ยนะมันเชิดชูไอ้โบปิงปองเนี่ยนะเป็นเทียบเท้าเทียบกับเท้าเทพสตรีทศิลป์ทุนทอนไปเลยนะและไอ้อย่างนี้เนี่ยนะมันมาอ้างที่ไหนล่ะไอ้อย่างนี้เนี่ยราชินีเนี่ยหรือไอ้เจหงน้ำลายยืดเนี่ยนะมันออกมาพูดเองว่ามันเนี่ยนะชื่นชมกับพวกพันธมิตรและไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณยังไกลความกันไม่ออกแล้วคนไทยมันทำไมมันนะทำไมมันฉลาดเยอะเหลือเกินอ่ะเนี่ยคืออาจารย์คะอีทิสลิมมันพยายามมโนว่าไอ้สนธิเนี่ยแอบอ้างสถาบันหรือว่าอีกหลายๆคนแอบอ้างสถาบันไม่เกี่ยวใช่ครับคนเสื้อแดงนั่นแหละอ้าวถ้าเกิดคิดว่าแอบอ้างไอ้เหี้ยมันมี112ไม่ใช่เหรอ112นี่ขนาดแค่ชมบ้าแม่มันสวยยังติดคุกเลยอาจารย์นี่ผมเนี่ยนะจำได้ขึ้นใจและผมอยู่ในเหตุการณ์และผมก็โดนคดีด้วยค่ะไอ้ลิมมันชุมนุมนะปี48ก่อนจะยึดอำนาจปี49ไอ้ลิมมันบอกว่านะถ้าทักษิณไม่ออกในหลวงก็ต้องออกไปนะจำได้ไหมตอนนั้นน่ะจำได้ค่ะอาจารย์หนังสือพิมพ์นะคมชัดลึกพาดหัวตัวเบลเริ่มเลยและพวกเราก็บอกว่าขอหลักฐานไปชุมนุมอยู่หน้าคอมชัดลึกผมก็ไปด้วยนะพรรคพวกก็โทรมาตามผมก็ไปด้วยและผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนขอเข้าไปดูหลักฐานว่าไอ้ลิ้มมันพูดจริงหรือเปล่าค่ะนะและในที่สุดเนี่ยนะไอ้นักข่าวคนนั้นก็เอาหลักฐานมาดูว่าเนี่ยมันอัดเทปมาและเทปเนี่ยไอ้ลิ้มมันพูดจริงในเมื่อพูดจริงเราก็เอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่าไอ้ลิ้มไม่เคยโดน112ครับเห็นไหมล่ะแต่ไอ้พวกผมที่ไปแจ้งความว่าไอ้ลิ้มมันผิดกฎหมายเพราะมันหมิ่นบอกว่าถ้าทักษิณไม่ออกในหลุมต้องออกไปเนี่ยพวกผมถูกจับสินจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาครับอืมใช่คนแจ้งโดนจับแต่คนที่หมิ่นหรือพูดถึงพ่อมันกลับลอยนวลก็นี่ฮะหลักฐานก็เห็นยุทธนโทษว่ามันพวกเดียวกันไงอาจารย์ดังนั้นเนี่ยนะสมศักดิ์คุณจะทำอะไรก็คุณทำไปเถอะคุณอยากเสนออะไรคุณเสนอไปเถอะผมไม่ได้ไปค้านอะไรคุณนะแต่ผมมีความคิดเห็นของผมไม่ว่าเรื่องการทำประชามติเรื่องการจะสร้างมติมหาชนหรือเรื่องการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการอะไรผมให้ความเห็นของผมนะและถ้าใครมาถามผมว่าเนี่ยเขาจะมาฆ่าลูกหลานเราแล้วเนี่ยนะมันเป็นโจรโรคจิตเนี่ยจะทำยังไงต่อและผมก็ต้องบอกว่าคุณก็นั่งรอไปทีคุณขอมติมหาชนก่อนนี่ก็แม่งมันฆ่าลูกคุณหมดแล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องปกติคุณไม่ต้องมาดัดจริตหรอกและคุณอย่ามาพูดนะว่านะไอ้ประเภทที่ริ้วล้อที่ออกมาคอมเมนต์ต่อว่าผมเนี่ยนะยุ่ยคนไปตายยุ่ยคนเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยขอโทษนะครับผมยุ่ยคนไปตายเมื่อไหร่ผมยุ่ยคนเผาบ้านเผาเมืองเมื่อไหร่ในปี53เนี่ยผมเป็นคนเดียวนะนี่ผมพูดแต่คุณหนิงไปดูหลักฐานได้ทั้งหมดวันที่ผมออกมาจากประเทศไทยคือวันที่24นะมีนาคมและผมพูดในวันที่24ถึงวันที่28 29เนี่ยแหละมีนาเนี่ยผมบอกไว้ชัดเจนนะว่านะ24กุมภาไม่ใช่มีนานะผมบอกไว้ชัดเจนนะว่าไอการที่เสื้อแดงจะประชุมนุมและผมไม่ได้เป็นกรรมการเลยนะในมนปชเนี่ยผมไม่ได้เป็นนะคุณหญิงค่ะนะผมบอกว่าไอสิ่งที่ประเมินไว้ว่าเขาไม่กล้าปราบเนี่ยผมอธิบายละเอียดและผมมีข้อมูลเพื่อนผมมีเป็นนายทหารนะและยังอยู่ในราชการด้วยในตอนนั้นนะเป็นพลเอกด้วยผมบอกให้ค่ะนะแล้วก็เพื่อนผมมีเป็นนายตำรวจและเพื่อนผมมีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบางคนเนี่ยผมมีส่วนที่ทำให้เขาได้เป็นด้วยข้อมูลตรงกันหมดว่าเขาเตรียมปราบนะคราวนี้เขาเตรียมปราบแล้วก็ฝึกนะหน่วยปราบจราจรเขาฝึกเขาอะไรสารพัดเลยมันให้ข้อมูลผมมาตลอดนะผมเนี่ยด้วยความที่ว่าต้องการที่จะเช็คให้ชัวร์นะผมก็ยังย้อนกลับไปว่าเอ้ยมึงเนี่ยนะมึงตื่นข่าวไปเองหรือเปล่านะมันขู่หรือเปล่า
ไอ้พวกผมถ้าเป็นนายทหารถ้าเป็นนายตำรวจถ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็บอกว่ามันไม่คูลหรอกมีคำสั่งมาจากเบื้องบนว่าคราวนี้นะมาแสนก็ต้องตายเป็นแสนต้องเอาไว้ได้ต้องแพ้ไม่ได้ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะใครก็ตามนะที่ชอบว่าผมเนี่ยยุไอ้คนไปตายเนี่ยนะจำเอาไว้ผมพูดวันนี้เนี่ยบันทึกเอาไว้และผมพูดมาหลายครั้งแล้วแต่แม่งแกล้งไม่จำแกล้งเอาไปบิดเบือนกันผมเป็นคนบอกว่าการที่ไปประเมินว่าเขาไม่กล้าปราบไม่กล้าฆ่าเนี่ยผิดคราวนี้เนี่ยเขาปราบหนักและเมื่อผมคิดแล้ววิเคราะห์แล้วว่าเขาจะปราบหนักเนี่ยวิธีการที่ผมจะเซฟคนเสื้อแดงได้เนี่ยผมทำยังไงผมมาคิดจากตัวผมอะผมไม่มีกำลังวังชาที่ไหนผมยอมที่จะออกมาพูดออกรายการของคุณบุตรไซผมพูดถึงในหลวงโดยตรงบอกว่าวันนี้ในหลวงเนี่ยนะจะต้องใช้อำนาจเพราะตัวเองเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดจะต้องพูดนะให้รัฐบาลเนี่ยอย่าใช้กำลังไปปราบปรามเก่งกล้าประชาชนนะและถ้าในหลวงพูดเนี่ยนั่นแหละคือนั่นแหละครับคือวิธีการที่จะไม่ให้เกิดการนองเลือดได้ให้หันหน้าเจรจากันให้ใช้สันติวิธีอย่าไม่อยากเห็นเลือดเนื้อประชาชนถ้าในหลวงพูดอย่างนี้เลือดสักหยดก็ไม่เกิดแต่เงียบครับน้ำท่วมประเทศไหนใครตายประเทศไหนแม่งรู้หมดใช่ครับนอนอยู่ที่สิริราชกับการชุมนุมอยู่ที่ถนนราชดำเนินก่อนมาราชไอ้ก่อนที่มาราชประสงค์จะโงกหน้าต่างมาก็มองเห็นแล้วว่าประชาชนตาดำๆคนไทยทั้งนั้นไม่เคยแสดงออกมาแม้แต่แอะเดียวว่าจะปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกฆ่านอกจากนั้นแล้วยังให้อภิสิทธิ์เข้าเฝ้าถึง2ครั้งและครั้งที่2ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าจะกระชับพื้นที่หลังจากอภิสิทธิ์เข้าเฝ้าแล้วตี3ตี4พระเทพครับไปราบ21ครับไปราบ11ครับพระเทพไปราบ11บอกว่าให้จัดการนะให้เป็นเยี่ยงอย่างนี่คือข้อมูลที่มาจากสายทหารพวกเราแล้ววันนี้เข้าไปถามดูนะครับคนที่อยู่ในการเมืองที่ระดับลึกเนี่ยเขารู้กันหมดผมถามหน่อยเถอะความรุนแรงเนี่ยมาจากวังจริงหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนี้นำหน้าอภิสิทธิ์สุเทพเนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยนะจิโกปากซอยมันก็ยังไม่กล้าสบตาเลยไอ้สุเทพเนี่ยทำกลางไปอย่างนั้นแหละแม่งเดินเดี่ยวในซอยเนี่ยยังไม่กล้าเลยไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันกล้าถึงขั้นที่ต้องใช้กระสุนจริงเพราะอะไรเพราะมันได้รับไฟเขียวและในวังนี่ก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นไงในวังเนี่ยคือกษัตริย์และราชินีและเปรมเนี่ยคือผู้จัดการใหญ่เขาตัดสินใจว่านะมึงจะต้องจัดการกับพวกนี้และใครก็ตามถ้าเข้าไปร่วมแม้กระทั่งเสแดงซึ่งเป็นทหารของเขาเองเนี่ยก่อนหน้านั้นเสแดงเนี่ยและปกป้องราชวังราชวังทั้งนั้นเลยนะเสแดงเป็นคนที่ประกาศออกทีวีจะตามไล่ล่าผมและเข้าไปไล่ล่าผมอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วเพราะว่าต้องการเอาใจเจ้าไงและก็ไอ้โคศกของพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยจัดรายการกับเสแดงเนี่ยนะแล้วก็เสแดงด่าผมไม่ชูพงจะต้องไปเอาชีวิตผมให้ได้ครับเพื่อเอาใจเจ้าไงเฉลียเจ้าเฉลียเจ้าไงว่าจะฆ่าพวกชูพงมันล้มเจ้าไงแล้วก็โกศกของพรรคเพื่อไทยแหละนั่นแหละนะออกทีวีผมมีหลักฐานหมดครับบอกว่าเสแดงบอกว่าจะไปตามไล่ล่าผมนะแล้วก็เข้าไปแล้วครับและในประเทศนั้นเนี่ยปรากฏว่าจะไม่ขอใช้เอกสารนะผ่านทางจะขอเข้าแบบไม่ต้องมีเอกสารถูกบล็อกเอาไว้และเขาก็แจ้งมาที่ผมนะนี่แหละครับผมจะเล่าความจริงให้หมดที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไปติดใจเสือดงเสือแดงหรอกนะเพราะว่าตายไปแล้วแต่ว่าผมต้องการให้เห็นว่าขนาดเสือแดงจะคิดจะไปไล่ล่าไล่ฆ่าผมให้กับวังไงแต่พอเสือแดงมายืนข้างทักษิณยืนข้างคนเสือแดงเสือแดงถูกยิงกระบาลต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลกคุณหนิงเป็นไงล่ะดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเป็นอะไรเลยให้คุณเนี่ยนะจะไปยอมเป็นขี้ข้าทุก
พระบาททุกแค่ไปก็ตามแต่ถ้าวันไหนเนี่ยนะคุณมาอยู่ข้างทักษิณเมื่อไรคุณจะต้องถูกสั่งฆ่าสั่งเก็บทันทีอืมใช่ค่ะอาจารย์เสดงเป็นตัวอย่างไงแล้วก็ไอ้ที่เสื้อเหลืองไม่ว่าหมอยงไม่ว่านายตำรวจไม่ว่าไอ้เฮงนายเฮงอะไรทั้งหมดเนี่ยนะพวกเนี้ยนายตำรวจนายทหารทั้งหมดวันนี้ยังอยู่ในคุกแล้วก็ตายในคุกไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เสื้อเหลืองนะไม่ใช่เสื้อแดงนะแต่ถามว่าไอ้พวกเสื้อเหลืองพวกนี้เนี่ยนะวันหนึ่งนะที่คุณอยู่เป็นพวกในวังหาประโยชน์ให้กับวังคุณทำอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาถูกหมดแต่วันหนึ่งเนี่ยนะพอเมียของเสียโอเนี่ยศรีรัตน์เนี่ยศรีรัตน์ไม่พอใจนะไปทะเลาะกับเมียใหม่แล้วก็ตามไปด่าถึงขั้นไปตบหน้าเขาเนี่ยปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นค่ะรอบข้างศรีรัตน์ทั้งหมดถูกเก็บหมดเลยค่ะอ้างมีความผิดตามมาตรา112นายตำรวจนะครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางถูกปลดเวลากลางคืนตอนดึกมีไหมเคยมีไหมก็นี่ไงค่ะอาจารย์ประเทศนี้ประเทศเดียวแล้วก็ให้นายทหารนายตำรวจขึ้นไปบนยอดตึกแล้วกระโดดลงมาตายอย่างเงี้ยบอกว่าฆ่าตัวตายเองอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนั้นแล้วไปผูกคอตายอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมากระทั่งถึงหมอหยองติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วก็บอกว่าญาติไม่ติดใจเอาความทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้คนไทยผมถามหน่อยเด้อผมเนี่ยนะรับไม่ได้กับพฤติกรรมอย่างนี้นี่คือความรุนแรงที่มันเกิดจากการปกครองที่มีระบบกษัตริย์และเกิดมาจากอำนาจของกษัตริย์และลูกชายกษัตริย์ในครอบครัวกษัตริย์ที่เอามาใช้ไม่ว่ากับคนเสื้อเหลืองหรือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงบางคนนะโอ้โหพอเห็นว่าพวกเสื้อเหลืองโดน112พวกเสื้อเหลืองโดนจับเข้าคุกแล้วก็ไปตายในคุกด้วยวิธีพิสดารติดเชื้อในกระแสโลหิตบ้างนะคุณสะใจคุณดีใจกันผมบอกเลยครับสำหรับผมไม่ใช่คนประเภทนั้นนะคุณหนิงค่ะผมมองชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเหลืองหรือแดงเนี่ยมันมีค่าเท่ากันคุณทำผิดนะคุณทำผิดก็ว่ากันไปตามความผิดแต่ไม่ใช่คุณสร้างกฎหมายขึ้นมานะมาตราหนึ่งคือมาตรา112ซึ่งมาตรา112เนี่ยมันขัดต่อหลักกฎหมายมันขัดต่อหลักความยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดคือมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและมันขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือมันขัดต่อหลักเสรีภาพมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนแต่วันนี้เนี่ยนะคนที่เอากฎหมายนี้ไว้ใช้ได้และใช้ปกป้องตัวเองได้ก็คือกษัตริย์และกฎหมายอันนี้ไม่ใช่ปกป้องอย่างเดียวนะเอาไว้รังแกทำลายล้างคนอื่นด้วยเช่นวันนี้ใช้กฎหมาย112เมื่อไรคุณประกันตัวก็ไม่ได้แล้วพอใครที่เป็นผู้ต้องหาเข้าไปโดนมาตรา112เมื่อไรเข้าไปถึงในคุกก็จะรุมกันยำคุณดาตอปิโดไปไงครับโดนแค่กรามเกิมหักหมดและอย่างนี้เนี่ยนะผมถามหน่อยที่คนไทยยังดัดจริตกันยังไม่เคยพูดถึงความรุนแรงของคนพวกนี้แต่เวลาผมบอกให้พี่น้องป้องกันตัวอย่าให้มันมาฆ่าพวกเราฟรีๆเนี่ยคุณบอกว่าผมพูดไม่รับผิดชอบผมได้ใช้ความรุนแรงขอโทษนะครับนะคุณไม่ต้องมาสร้างเครดิตจากการมาด่าผมหรอกเพราะวันนี้คุณไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับผมคุณไม่ใช่ศัตรูกับผมศัตรูของผมคือระบอบและเจ้าของระบอบต่างหากไอ้ระบอบเผด็จการกษัตริย์และก็ไอ้กษัตริย์ที่เป็นโรคจิตนะกษัตริย์ที่เป็นอาฆาตกรโรคจิตนี่คือศัตรูของประชาชนทั้งประเทศและวันนี้คสช.นี่คือกองทัพกองทัพวันนี้ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกองทัพนะคุณหญิงค่ะกองทัพทําหน้าที่เหมือนกองโจรที่ปล้นประเทศไปร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์กับไอ้พวกหัวหน้าโจรก็คือกษัตริย์ดังนั้นภูมิพลก็คือหัวหน้าโจรโรคจิตและก็เป็นฆาตกรไงนี่คือฆาตกรเป็นหัวหน้าโจรโรคจิตและก็กองโจรก็คือกองทัพวันนี้นี่ผมพูดภาษาชาวบ้านอย่างเงี้ยคุณดัดจริตกันคุณฟังไม่ได้พูดจาอย่างนี้เสื้อเหลืองไม่เอาด้วยเลือดชาติไหนมันจะมาเอาด้วยล่ะครับคุณนั่งถอกกันไปเถอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาเอาด้วยแหละ
นะคุณไม่ต้องมาทำสร้างภาพให้มันดูดีหรอกนะวันนี้นะคุณรอที่จะกลับบ้านเพราะรอว่าเขาจะนิรโทษกรรมเพราะว่ามีรัชกาลที่สิบและก็จะนิรโทษกรรมให้ไงผมรู้ผมไม่โง่หรอกแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมจะได้กลับเมืองไทยหรือไม่ได้กลับเมืองไทยไม่ใช่ปัญหาครับเล่ก็ชอบบอกว่านะผมต้องเข้าไปเมืองไทยไปสู้ขอโทษนะครับการต่อสู้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็สู้ก็เป็นการต่อสู้ได้เพราะมันอยู่ที่วิญญาณของการต่อสู้มันไม่ได้จำกัดอยู่ในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดหรอกครับไอ้ที่อยู่ในประเทศไทย7-80 ล้านคนเนี่ยถามว่าไอ้นั่นถ้าอยู่ในประเทศไทยได้สู้ใช่ไหมเห็นไหมล่ะไอ้ที่อยู่ในประเทศไทยมันสู้ใช่ไหมที่มันเอาปืนมายิงกระบาลพวกคนเด็กไอ้นั่นพวกนั้นสู้ใช่ไหมคุณชื่นชมกันเหลือเกินนะคุณไม่เคยแตกกันเลยนะแล้ววันนี้คุณจะไปหามติมหาชนคุณจะไปหาฉันทามติภายใต้อำนาจของคสช.ที่มันใช้มาตรา44ซึ่งผมบอกแล้วว่านี่มันกำลังใช้อำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยแทนกษัตริย์อยู่แล้วแล้ววันนี้มันบอกเลยว่าถ้ามันสั่งให้ใครไปทำอะไรตามมาตรา44เนี่ยแม้กระทั่งฆ่าคนอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่มีความผิดและก็ไม่สามารถไปฟ้องร้องมันได้เพราะว่าศาลกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดดูต่ำกว่ามันแล้ววันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่มันทำอยู่อย่างนี้เนี่ยคุณกลับไม่ไปด่าว่านี่คือต้นเหตุแต่ความรุนแรงเพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีความยุติธรรมเหลือไว้เลยและมันปิดช่องทางการต่อสู้สันติวิธีมันปิดไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมันปิดไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์มันปิดไม่ให้มีการต่อสู้ในทางสันติวิธีทางออกมันอยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่ว่าผมมาสั่งส่งเสริมให้คนไปฆ่ากันแต่ผมกำลังบอกว่านี่คือสภาพสังคมที่แท้จริงวันนี้สังคมที่แท้จริงวันนี้คุณกำลังปิดทางสันติทั้งหมดและคุณต้องการให้เกิดความรุนแรงถามว่าทำไมคุณต้องการให้เกิดความรุนแรงเพราะคุณเชื่อว่าคุณจะเอาความรุนแรงเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่คุณจะเข้าไปทำลายล้างและก็ได้ปกครองโดยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จให้มันมากขึ้นผมทำไมจะไม่รู้แต่คุณคิดเลยว่าคนทั้งหมดเนี่ยนะเขาทนกับคุณได้หรือวันนี้ระเบิด7 จุดในประเทศไทยนะครับคุณหนิงค่ะแล้ว BRN เขาก็ออกมาแถลงแล้วเขารับตรงๆแล้วถูกไหมล่ะถูกค่ะล่าสุดออกมาแล้วตอนแรกก็ตอนยังไม่ออกก็โยนขี้ป้ายขี้เสื้อแดงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์หนึ่งป้ายขี้เสื้อแดงไอ้พวกที่ไปตั้งพรรคการเมืองนะแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งเขาไม่รู้อิโนอินเนเลยและพวกนั้นเนี่ยนะเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาไปเนี่ยนะมีแต่ตัวเดียวอันเดียวไปกันแล้วไปพูดคุยกับประชาชนเรื่องประชาธิปไตยแค่เป็นพูดคุยเรื่องประชาธิปไตยนะคุณไม่ต้องไปสร้างมติมหาชนละมันยังโดนกัดเลยแต่คุณยังมาเพ้อฝันว่าคุณจะมาสร้างมติมหาชนภายใต้ระบอบเผด็จการที่มันเป็นเผด็จการสุดๆเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคุณตื่นได้แล้วนะให้คุณจะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่ไหนผมบอกว่าคุณตื่นได้แล้วนะผมขี้เกียจผมไม่เสียเวลาพูดกับคุณหรอกและผมก็ไม่ได้โต้กับคุณคุณเสือกมาโต้กับผมนะคุณคิดว่าคุณรู้จักคำว่าคอนเซนซัสคนเดียวเหรอคุณคิดว่าคุณมีความรู้เรื่องคอนเซนซัสคนเดียวเหรอในโลกนี้คุณรู้จักเหรอคุณไม่รู้เลยว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้แล้วก็รู้มากกว่าคุณด้วยและผมพูดเรื่องคอนเซนซัสเนี่ยผมพูดมาก่อนที่คุณจะพูดเองและผมไม่ได้ไปให้เครดิตคุณหรอกคุณไม่ต้องมาแต่มาบันทึกอะไรกับผมหรอกเนี่ยคุณอยากจะเปิดเฟซบุ๊กคุณหาสมัครพวกบารุมด่าผมคุณเขียนด่าผมคุณทำไปเลยและคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยแต่ผมก็ลองบอกกับพี่น้องว่านะพวกเราไม่ใช่พวกดัดจริตครับและพวกเราไม่ใช่พวกเพ้อฝันนะไอ้พวกยูโทเปียนพวกนี้ความคิดแบบยูโทเปียนนะในประเทศไทยมีครับยูโทเปียนะยูโทเปียก็คือชื่ออาบอบนวดอยู่แถวนั่นแหละรัชดาภิเษกกันแหละนี่แหละพวกคุณทำได้แค่ไปเที่ยวยูโทเปียกันเพราะความคิดของพวกคุณมันมีแค่นี้คุณจะไปสร้างมติมหาชนภายใต้ระบบการปกครองที่มันเป็นเผด็จการเผด็จเสร็จที่ประชาชนขยับอะไรไม่ได้เลยคุณจะไปสร้างมติมหาชนได้ยังไงล่ะคุณหนิงเอาดิคุณเก่งคุณเก่งเลยคุณช่วยบอกผมหน่อยดิคุณจะไปสร้างยังไงมติมหาชนภายใต้ระบบที่แม่งกดทับอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ล้มระบบมันก่อนเนี่ยก็ถ้าเกิดทุกคนมีปัญหากับการออกคลิปหรือว่ากับการพูดการจาของฝ่ายพี่น้องเสื้อแดงใต้ดินบนดินหรือว่าบนฟ้าอะไรก็ช่างนะคะทุกคนคือพวกเราไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกค่ะเราจะพูดเคี่ยพูดดีพูดเพราะเนี่ยปัญหาไม่ใช่เป็นที่เราปัญหาของประชาชนทุกวันเนี้ยมันก็คือไอ้ตัวปัญหาก็คือไอ้กษัตริย์บอดภูมิพลจริงไหมคะอาจารย์แล้วก็ไอ้ทหารเหี้ยทหารชั่ว
เพราะฉะนั้นไออาจารย์จะพูดดีหรือจะพูดถูกประเด็นไหมคืออันเนี้ยมันเป็นประชาธิปไตยคืออาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในส่วนอาจารย์ส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงข้าอาจารย์ก็ไม่เห็นจะต้องมาอะไรเลยมากมายสำหรับหนิงนะแต่คนอื่นยังไงหนิงไม่รู้นะผมบอกแล้วว่าใครเห็นด้วยกับผมเห็นด้วยผมพูดทุกครั้งผมพูดกับคุณหนิงก็เหมือนกันใช่ค่ะใครจะเห็นด้วยกับผมก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้ผมพูดกับคุณหนิงก็พูดพูดกับหมาน้อยก็พูดพูดกับใครก็พูดว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่ปัญหาน่ะแต่ปัญหาคุณมายกตนข่มท่านวันนี้คุณมายกตนยกตัวเองมาข่มผมว่าผมเนี่ยพูดไม่รับผิดชอบพูดแล้วคนไปตายอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรับผิดชอบแหมมึงเนี่ยนะมึงคิดว่าชีวิตมึงรับผิดชอบเลยนักหนามึงไปดูได้ปุ่มประวัติมึงมาจากไหนยังไงไอ้ชิบหายผมเลยบอกว่าผมเนี่ยนะไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับคุณคุณแสดงความคิดเห็นยังไงคุณก็ว่าไปผมไม่เคยไปอะไรเลยนะวันนึงเนี่ยนะทางออกของคุณคือคุณพูดเรื่องนะเรื่องอาการในหลวงเรื่องอาการอะไรอะไรคุณพูดอยู่ตลอดนะเรื่องอาการในหลวงผมเนี่ยรู้ข้อมูลมาคุณบอกว่าไม่มีข้อมูลผมรู้ข้อมูลนะวันนี้เนี่ยในหลวงต้องล้างไตอยู่แทบทุกวันเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีข้อมูลคนเดียวและข้อมูลในวงการทหารคุณคิดว่าคุณมีเหรอคุณคิดว่าคุณลึกกว่าผมเลยข้อมูลในตำรวจคุณคิดว่าคุณลึกกว่าผมอ่ะคืออาจารย์ทำไมคุณไม่บอกล่ะอาจารย์เขาทำไมไม่บอกปีห้าสามว่าเขาจะปราบล่ะผมเป็นคนออกมาบอกอาจารย์ขนิงแย้งนิดหนึ่งเรื่องใครรู้มากกว่าใครหรือข้อมูลดีกว่าใครนะคะขอแย้งนิดหนึ่งประเด็นนี้ก็คือเดี๋ยวจะลืมก็คือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณรู้ดีกว่าใครหรือว่าคุณมีความสามารถศักยภาพเพียงพอน่ะคุณต้องออกมาทำเหมือนพวกเราทำสิคะคุณต้องออกมาให้ความรู้กับประชาชนในการต่อสู้เนี่ยคุณไปสู้ในประเทศไม่ได้คุณทำอย่างอื่นไม่ได้คุณก็ทำคลิปเหมือนพวกเราสิประชาชนก็จะได้ความรู้เพิ่มอีกจริงแม่จางก็ไม่ได้ว่านะอันนี้ท้วงนิดหนึ่งเชิญอาจารย์เลยค่ะคือผมไม่ได้ว่าอะไรผมว่าที่เขาเขียนเอาไว้ไงว่าพวกใต้ดินเนี่ยไม่มีข้อมูลไอ้สิ่งที่ผมพูดผมไม่มีข้อมูลเหรอถ้าผมไม่มีข้อมูลแล้วทำไมผมดักทางไว้ถูกหมดล่ะผมพูดก่อนเหตุการณ์ตลอดนะคุณหนิงรายการกับผมเนี่ยผมไม่เคยไปพูดหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะค่ะแม้กระทั่งหลังสุดเนี่ยนะโผเนี่ยนะโผของประวิตรเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าโผประวิตรไม่ได้ผบทบเนี่ยได้ของสุรยุทธไม่เชื่อคุณไปฟังที่และผมพูดไปก่อนด้วยและก็มาอ้างข้างๆครูว่าระเบิดเราพอวางระเบิดแล้วโผพิกอย่างเงี้ยผมบอกไม่ใช่ระเบิดได้ BRN นอกจาก BRN และคนที่ผสมโรงกับ BRN วันเนี้ยนะคุณไปดูว่ามันมาจากอุยกูผมพูดเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจแต่ว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งผมก็ไม่เคยไปว่าอะไรเขาเพราะเขาชอบสร้างนิยายว่านะว่าไอ้เทพทอมมันวางระเบิดบ้างเปรมวางระเบิดบ้างแล้วบอกว่าเปรมกับนักฟ้าชายไม่เอากันแล้วไม่เอายังไงล่ะนะวันเกิดฟ้าชายเนี่ยวันเกิดเปรมเนี่ยฟ้าชายเนี่ยนะให้ตัวแทนเนี่ยเอากระเช้าดอกไม้ไปมอบให้คือผมเนี่ยให้ข้อมูลแต่ที่ผมพูดเนี่ยคุณหญิงผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งกว่าเขาแต่พูดในประเด็นเนี่ยเขาอ้างว่าคนเสื้อแดงไอ้พวกใต้ดินเนี่ยผมอยู่บนดินครับนะคุณมาเรียกผมใต้ดินนะคนอย่างผมเปิดเผยตัวตนมาตลอดนะครับแล้วก็ผมทำตั้งแต่อยู่เมืองไทยอย่ามาคิดว่าผมต้องหนีออกนอกประเทศในประเทศผมเป็นคนแรกนะครับที่พูดเรื่องกษัตริย์พูดเรื่องการนะการทำรัฐประหารใช้กฎอัยการศึกผมเป็นคนที่ทำเว็บไซต์ www.chupong.com ขึ้นมาคนแรกผมเป็นคนเปิดวิทยุชุมชนคนแรกจนถึงทหารไปยึดไปปิดดังนั้นเนี่ยคุณพูดอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์มันไม่แค่นี้10ปีเนี่ยมันยังสาวถึงกันอยู่คุณมาดูถูกไม่มีข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้คุณไปอ่านดูนะครับคุณหนิงมันบอกว่าเราไม่มีข้อมูลอ๋อและไอ้สิ่งที่ผมไอ้ที่ผมพูดมานี่มันไม่มีข้อมูลผมถึงบอกว่าคุณมีข้อมูลมากกว่าผมเลยผมไม่ได้ไปโต้กับมันนะคุณหญิงใครจะเก่งกว่าผมไม่เคยว่าแต่อยู่ๆคุณมาบอกว่าพวกใต้ดินพวกเราเนี่ยไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยคุณมาถามหาความรับผิดชอบเลยคนไปชุมนุมคนมันอัดอั้นคนมันไม่มีทางออกนะธรรมชาติมวลชนเนี่ยนะมันไม่ได้เสวยสุขเหมือนคุณอย่างเดียวหรอกคนในประเทศไทยมันมีหลากหลายกลุ่มอาชีพมันหลากหลายอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปนะเขาไม่ได้เสวยสุขเหมือนจะเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์และได้รับการลี้ภัยมีเงินเลี้ยงดูอย่างพวกคุณหรอกใช่คนอื่นเนี่ยเขาเจ็บปวดวันนี้และถ้าเขาระบายอารมณ์ออกมาเนี่ยและคุณจะไปบอกว่าไอ้คนพวกนี้นะมันเป็นพวกรุนแรงเด้อและไอ้วันนี้ที่เขาทำอยู่ลงบนหัวเราทุกวันเนี่ยนะไอ้อย่างนี้ไม่รุนแรงเด้อคุณไปแปลความหมายคำว่า definition รุนแรงเนี่ยนะคุณไปให้มันตรงไหนล่ะ
ความรุนแรงเนี่ยคือความที่สร้างความไม่ยุติธรรมการใช้กฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรมการใช้กฎหมายที่รังแกกดขี่ข่มเหงประชาชนมันเป็นความรุนแรงทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะนี่คือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบอื่นวันนี้ผมถึงบอกว่าระบอบกษัตริย์วันนี้มันถลำลึกมากนะในการสร้างเงื่อนไขของความรุนแรงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและพอมีความรุนแรงปั๊บมันจะมาบอกว่าไอ้คนที่สร้างความรุนแรงแล้วผิดวันนี้คุณกำลังเอาประเทศไทยไปเป็นขี้ข้าจีนนี่แหละครับความรุนแรงที่จะมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าจีนวันนี้ขัดแย้งกับอเมริกาขัดแย้งกับโลกเสรีบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยต้องการให้นะประเทศไทยกลายเป็นขี้ข้าอเมริกาผมไม่ใช่อย่างนั้นครับและถ้าติดตามผมมาตลอดเนี่ยผมไม่เคยบอกให้ประเทศไทยต้องไปเป็นขี้ข้าอเมริกาแต่อย่าลืมว่าอยู่ดีๆคุณมาเอาประเทศไทยและประเทศไทยก็ไปยอมรับแล้วก็ไปชูจีนขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ไปยอมรับกฎเกณฑ์กติกาของจีนหมดนี่ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสาเหตุอีกเรื่องหนึ่งนะคุณคอยดูให้ดีผมถึงบอกว่าต่อไปนี้ในประเทศไทยมันจะเต็มไปด้วยความรุนแรงและความรุนแรงนั้นมาจากการผิดพลาดในทางนโยบายของคสช.ในหลายๆเรื่องผมออกมาพูดอย่างนี้ผมเป็นคนพูดไม่รับผิดชอบเลยผมเป็นคนพูดเพื่อให้มันเกิดความรุนแรงเหรอคุณหญิงก็ไม่อะค่ะเพราะว่าก็บอกแล้วปัญหาที่เกิดเนี่ยมันคือถ้าคุณจะต่อว่าหรือเรียกหาคนรับผิดชอบเนี่ยคุณต้องไปต่อว่าตระกูลมหิดลหรือว่าไอ้ภูมิพลไอ้กษัตริย์บอดเดลฉานที่ว่าอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องฮะคือไม่เกี่ยวกับอาจารย์ชูพงษ์หรือไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นคือคนคือถ้าถามทวงถามยุติธรรมคุณก็ต้องไปถามไอ้ตัวต้นเหตุอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีเรื่องอื่นเจือปนอ่ะเชิญจังค่ะพวกพ่อโคตรแม่งไอ้คนที่ใช้ความรุนแรงกับพวกเราตลอดและก็เห็นอยู่ไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงมันนี่ตายในคุกโดยพิธีพิสดารเนี่ยนะคุณกลับไม่ประนามนะคุณกลับไม่ประนามเพราะคุณกลัวไม่ได้กลับบ้านคุณกลัวไม่ได้เนื้อโทษกรรมคุณกลับไม่ประนามไอ้เหี้ยแต่ไอ้พวกเราเนี่ยนะเราบอกให้ประชาชนว่าเราเนี่ยนะมองคสช.เป็นโจรขบฏมันปล้นประเทศแล้ววันนี้มันปล้นไปอีกกี่ล้านล้านล่ะงบประมาณคราวนี้มันอภิปรายไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วไม่มีใครค้านไม่มีใครอะไรเลยใช่ค่ะนะมันปล้นไปทิ้งเป็นกี่ล้านล้านแล้วมันไปทำโครงการอะไรแล้วมันบอกแล้วว่าต่อไปเนี่ยกูให้มึงแค่พอเพียงมันให้เศรษฐกิจพอเพียงนะผมถึงบอกว่ามันมีหลายเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยคุณทำไมไม่ฟังล่ะผมมีข้อมูลมาแม้กระทั่งเนี่ยนะผมพูดก่อนใครเพื่อนด้วยเรื่องจีนเนี่ยแล้ววันนี้เปลวสีเงินเอ่ยอะไรเอ่ยวันนี้นะใครต่อใครเนี่ยออกมาพูดเรื่องจีนอย่างที่ผมพูดไปล่ะนี่เสื้อเหลืองแท้ๆด้วยนะว่าจีนวันนี้กำลังเข้ามาฮุบเข้ามายึดประเทศไทยในแต่ละด้านได้ไอ้เรื่องการลงทุนในเรื่องรถไฟก็เหมือนกันทำไมจีนเขาไม่ลงทุนเองทำไมเขาบีไปคนไทยเนี่ยไปกู้เงินจีนมาสร้างล่ะให้ใช้เทคโนโลยีของจีนและให้ใช้วิศวกรของจีนออกแบบและให้ใช้และก็ต้องเอาตามราคาที่จีนเสนอถามว่าวันนี้เนี่ยจีนมันขี่คออย่างเงี้ยผมพูดมาก่อนทั้งนั้นนะแต่คนอย่างผมเนี่ยนะพูดไปเสียงไม่ดังไงเพราะว่าผมไม่มีเฟซบุ๊กไปหาพักครับพวกไงนะผมพูดไปเนี่ยเพราะผมไม่ต้องมาสร้างภาพเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์ด็อกต่อยอะไรนะผมพูดไปเตือนสติคนไทยและวันนี้เนี่ยไปดูที่นะไอ้ใครโพสต์ที่เอามาเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันตรงกับที่ผมพูดไหมคลิปผมทุกคลิปยังมีอยู่หมดแล้ววันนี้เนี่ยมันตรงกับที่ผมพูดไหมไม่ว่าธุรกิจนะไม่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวอะไรที่จีนฮุบนะวันนี้ตัวศูนย์เหรียญเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหมดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมพูดเพื่ออะไรผมพูดเพื่อเตือนสติประชาชนและผมบอกก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ผมบอกก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะปราบแต่กลายว่าผมเนี่ยยุไอ้คนไปตายนี่พวกคุณบิดเบือนกันได้ขนาดนี้นะผมไม่เคยไปตำหนิว่าใครเอาคนไปตายนะแต่ผมบอกตรงๆว่าประชาชนเขาไปชุมนุมเนี่ยนะโดยสงบปราศจากอาวุธนี่คือเสรีภาพและเมื่อเขาไปชุมนุมแล้วเหมือนที่คุณสมศักดิ์ที่คุณชุมนุมในปีนะคุณชุมนุมในปี1619นั่นแหละนะปี19นั่นแหละนะในธรรมศาสตร์นั่นแหละถามว่าพวกคุณผิดหรือคุณชุมนุมอย่างนั้นนะคุณก็ไม่ผิดแต่ไอ้คนที่ไปปราบไปฆ่าคุณต่างหากแล้วมันผิดและวันนี้เนี่ยนะคุณกำลังกลับมาโยนผมกำลังบอกว่าไอ้คนที่มันสร้างความรุนแรงเนี่ยคือกษัตริย์และกษัตริย์เป็นทุนอยู่เบื้องหลังตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินไล่มาจนถึงปี53และก็ไล่มาจนถึงทุกวันนี้นี่คือกษัตริย์ไทยอยู่เบื้องหลังกันทั้งนั้นที่ทหารที่คสช.ที่คมช.ที่มันเข้ามายึดอำนาจเนี่ยเพราะกษัตริย์ไทย
นะมันอยู่เบื้องหลังมันสั่งการมาผ่านมาเป็นระบบมันขั้นเป็นตอนเลวเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็ร่วมมือกันนี่คือการสร้างความรุนแรงที่เป็นครบวงจรเลยสำหรับประชาชนที่ทนไม่ไหวระเบิดมานะเพราะทนไม่ไหวครับแค้นใจนะจนบางคนเนี่ยนะเกิดเนี่ยเขาคุยกับผมถึงขั้นเขาอยากจะพลีชีพด้วยผมบอกว่าคุณพลีชีพคุณก็ตายเขาบอกว่าตายก็ไม่เป็นไรแต่เขาขอทั้ง5ศพอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยความคิดของประชาชนก็คิดไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะอะไรคุณทำไมดัดจริตกันนักล่ะคุณคิดว่าไม่มีเลยคนคิดอย่างเงี้ยคุณมาบอกว่าผมส่งเสริมให้เขาไปทำอย่างนั้นเลยผมบอกตรงๆนะประชาชนจะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องประชาชนผมคิดแทนไม่ได้ทำแทนไม่ได้และห้ามก็ไม่ได้ด้วยแต่ผมบอกได้เลยว่าต้นเหตุของคนที่เขาคับแค้นใจที่เขาจะต้องลงมือทำอะไรกันเนี่ยนะมันเป็นความคับแค้นใจที่ชนชั้นปกครองเนี่ยสร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าจะแก้กันที่ต้นเหตุเนี่ยคุณต้องยกเลิกระบบการปกครองนี้และคุณจะต้องไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปในประเทศไทยเพราะกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยนะมันเคยทำให้เราเห็นแล้วว่าวันใดที่ระบบกษัตริย์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นระบบกษัตริย์ที่มันทำลายและมันหนักขึ้นมันเหมือนกับโรคดื้อยารัชกาลที่7ถูกล้มไปไม่เท่าไหร่พอฟื้นขึ้นมาได้รัชกาลที่8ที่9วันนี้เป็นไงครับข้ามมาแค่รัชกาลเดียวจริงๆแล้วเพราะรัชกาลที่8แท้ๆจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะต้องถูกรัชกาลที่9ยิงตายก่อนเลเสร็จแล้ววันนี้รัชกาลที่9แค่นะแค่รัชกาลเดียวเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะมันกลับไปสู่ยุคธมินยุคธมินนะวันนี้ผมบอกให้เลยคุณคิดดูแล้วกันเนี่ยนะมันมีที่ไหนวันนี้เนี่ยนะครับในสำนักงานภาษีมีคนตายอีกแล้วนี่ผมเพิ่งได้รับข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยมีคนตายอีกแล้วครับวันนี้ใครที่โดนคดีเข้าไปอยู่ในห้องขังไม่ใช่เฉพาะนะที่เรื่องที่ดินครับเรื่องภาษีวันนี้ก็ตายอีกแล้วจนผู้บังคับบัญชาต้องออกมาว่าให้ดูแลให้ดีอย่าให้มีการตายเกิดขึ้นนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ใครก็ได้ถ้าเข้าถึงคสช.ใครก็ได้ที่เป็นพวกคสช.และเป็นพวกวังจะไปฆ่าใครตายวันนี้เนี่ยนะสื่อก็ช่วยกันนะแก้ข่าวให้ไอ้หมออุบาทก็จะออกมาชันสูตรพลิกศพและก็บอกให้เป็นไปตามความต้องการของไอ้พวกคสช.และของพวกกษัตริย์มันเอาผ้านวมไปพับๆก็วางบนหน้าอกแล้วค้อนปอนทุบจนหน้าตับแตกตายและมันก็ลงความเห็นว่าไปผายปอดตายเหรอคุณหนิงใช่ค่ะทำ CPR ค่ะผายปอดฮะนี่แหละทำ CPR ผายปอดตายแม่งตับแตกตายไอ้อย่างนี้เนี่ยนะคุณกลับไม่ประณามกันใช่เนี่ยแต่คุณจะเป็นจะตายเวลาผมบอกกับประชาชนแต่เขาป้องกันตัวเนี่ยนะก็เรื่องของเขาเนี่ยนะคุณจะเป็นจะตายกันนะคุณดัดจริตกันนะและผมก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับคุณนะผมไม่เคยไปแตะไม่เคยไปอะไรคุณเลยนะและคุณมาบอกว่านะผมไม่พูดเรื่องคอนเทนซัสนะผมบอกตรงๆว่านะถ้าประเทศในโลกนี้นะคนรู้จักคอนเทนซัสได้แค่คุณเนี่ยนะวันนี้ผมบอกว่าคุณหลงตัวเองมากแล้วนะไอ้เหี้ยเขารู้มากกว่ามึงอีกเยอะแยะไอ้คนที่เขาไม่พูดเนี่ยเขารู้มากกว่ามึงเยอะแยะและที่เขาสู้กันเนี่ยนะเขาสู้กันเอาชีวิตเขาแลกเขาไม่พูดวันนี้เขาทำกันอยู่ผมบอกให้และวันนี้สมมุติว่าถ้ามีนายทหารในกองทัพเนี่ยนี่สมมุตินะคุณหนิงค่ะและการที่ผมสมมุติเนี่ยนะอาจจะมีเกิดขึ้นนะไม่ช้าหรือไม่นานแหละถ้ามีนายทหารหรือว่ามีทหารในกองทัพเขาเอาปืนมายิงกบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแล้วเขายึดกองทัพนะเขายึดกองทัพแล้วก็ร่วมมือกับประชาชนแบบนี้คุณก็จะต้องออกมาประณามไอ้คนพวกนี้สินะเขาไปจับคสช.ทหารก็จับคสช.นะเขายิงกบาลคสช.คุณก็ต้องประณามว่าพวกนี้ใช้ความรุนแรงดิแต่วันที่คสช.ยึดอำนาจเนี่ยเอาปืนเอาออกมาเนี่ยนะมันเอาถุงดำนี่คลุมหัวมันลากไปขู่ไปยิงปืนเรื่อยใกล้ๆกับหูเนี่ยคุณกลับไม่ประนามนะแต่ถ้าใครไปทำร้ายหรือใครไปจัดการเนี่ยคสช.ซึ่งเป็นโจรขบถเป็นโจรโรคจิตเป็นอาชญากรไอ้นี่เป็นอาชญากรสงครามนะครับมีคนเขาส่งกฎหมายมาให้ผมครับแล้วก็เขียนมาละเอียดแล้วก็สรุปไปเลยว่าประยุทธ์จันทร์โอชาและก็อนุพงษ์เผ่าจินดาประวิตรอะไรทั้งหมดพวกนี้คืออาชญากรสงครามครับใช่ค่ะแต่คุณไม่ประนามอาชญากรสงครามแต่คุณกำลังประนามคนที่เรียกร้องให้ไปจัดการนะจับมันมาเข้าคุกหรือประหารชีวิตนะคุณกำลังประนามคนที่เรียกร้องให้ไปจับอาชญากรสงครามเนี่ยนะมันเข้าคุกประหารชีวิตคุณกำลังประนามคนเหล่านี้ใช่ค่ะ
นะเก่งก็เกินนะมึงเก่งก็เกินมึงเป็นนักสู้เหลือเกินและก็ที่สำคัญที่สุดดูถูกกันมากเกินไปครับคุณบอกว่าที่พวกเราทำกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้องการให้ทักษิณได้กลับมาตรงไหนล่ะครับที่เราบอกให้ต้องการให้ทักษิณได้กลับมาคนอย่างผมโคตรพ่อโคตรแม่ผมสอนมาดีครับพ่อแม่ผมไม่ได้สอนอะไรวิเศษเหมือนคนอื่นหรอกนะครับพ่อแม่ผมไม่ได้สอนแบบพ่อแม่สมศักดิ์สอนสมศักดิ์หรอกผมบอกให้พ่อแม่ผมสอนว่าให้แยกแยะเรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดเท่านั้นแหละผมถามว่าทักษิณเนี่ยในวันที่บริหารประเทศเนี่ยเขาทำได้ดีไหมผมบอกแล้วทำได้ดีและผมอยากบอกผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ออกรายการเหล่านี้ที่จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบการปกครองเนี่ยนะครับกับรัฐบาลเนี่ยผมบอกว่าทักษิณจะเก่งยังไงได้มา377เสียงและยังไงก็อยู่ไม่ได้ผมเป็นคนบอกเองครับผมเป็นคนเขียนไปยัดอยู่กับมือทักษิณแล้ววันนั้นเนวินอยู่ด้วยว่าเขากำลังจะยึดอำนาจเขาจะล้มคุณผมเป็นนะผู้ช่วยสสกฤษศรีฟ้าจังหวัดพังงาผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใครละใครครับผมเป็นกรรมาธิการเนี่ย3คณะผมเป็นกรรมาธิการพัฒนาการเมืองผมเป็นกรรมาธิการแรงงานผมเป็นกรรมาธิการและเกษตรผมทำหน้าที่ของผมผมบอกนายกทักษิณนายกทักษิณหัวเราะเนวินเดินมาด้วยกันผมก็ให้ไปชุดหนึ่งผมบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทักษิณกำลังบริหารเนี่ยนะถือว่าเพื่อประชาชนคือ for people นะมันตรงกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยคือนี่คือประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองในประเทศไทยมันใช้ระบอบการปกครองใช้หลักการปกครองในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยในระบอบเนี้ยกฎหมายสูงสุดไม่ใช่รัฐนูนมันเป็นกฎอัยการศึกแล้วทักษิณทำอย่างนี้วันนี้ประชาชนเริ่มมานะเข้ามาหาทักษิณในต่อไปนี้เขาไม่ไว้คุณหรอกให้คุณเตรียมรับมือไว้จะต้องมีการยึดอำนาจแน่คุณกลับไปฟังคลิปผมตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่อยู่เมืองไทยด้วยนะและผมพูดวันที่16วันที่19สนธิบุญยกลินยึดอำนาจวันที่16สนธิบุญยกลินออกมาพูดนะว่าจะไม่ยึดอำนาจผมสวนกลับในรายการผมออกอากาศนะกับคุณสมัครตอนเช้าและออกอากาศกับคุณไกรวันตอนนั้นวิทยุนะ 87.79 นะผมบอกว่าผมไม่เชื่อว่าสนธิบุญยกลินจะไม่ยึดอำนาจแต่ผมบอกว่ามีเงื่อนไขตอนนี้พร้อมหมดแล้วที่สนธิบุญยกลินจะยึดอำนาจแล้ววันที่19กันยา49สนธิบุญยกลินก็ยึดอำนาจจริงๆพี่ผมไม่มีข้อมูลนะนี่ผมเนี่ยนั่งมโนนะและนี่คือสิ่งที่ผมบอกก่อนล่วงหน้าและในคืนที่ยึดอำนาจผมอยู่ในรายการทีวีคนสุดท้ายผมหลบออกมาจากห้องส่งวิทยุคนสุดท้ายด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์อะไรพีรพันธ์ด็อกเตอร์อะไรคนหนึ่งที่อยู่กันนะผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดชีวิตผมผ่านมาด้วยการต่อสู้คลุกคลีอยู่กับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ที่แม่งคอยนั่งเขียนด่าคนโน้นด่าคนนี้นะกันแหนกันแหนคนโน้นคนนี้ไอ้กระจอกผมบอกมึงนะว่ามึงอะกระจอกผมไม่ให้เครดิตมึงอยู่แล้วแต่มึงเสือกนะมึงเสือกกันนะมึงเสือกมึงคิดว่าคนรู้จักคำว่าคนสั้นๆคือพวกมึงอย่างเดียวเด้อผมไม่เคยไปรับรู้รับฟังอะไรมันและผมพูดในฐานะที่ผมต้องเอาข้อมูลมาให้พี่น้องประชาชนและบอกแล้วว่าถ้าพี่น้องประชาชนมาถามผมนะมาถามผมว่าถ้าหากว่าโจรโรคจิตมันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมันจะฆ่าลูกหลานเราทำยังไงนะก็ทำยังไงล่ะครับก็คุณก็ต้องทำที่คุณต้องจัดการกับมันก็ให้มันมีชีวิตไว้ทำไมล่ะไอ้โจรไอ้โจรพวกนี้ไอ้โจรโรคจิตมันเข้ามาฆ่ามาแกงประชาชนเนี่ยแล้ววันนี้ถามหน่อยดิอเมริกากว่าจะมันเป็นอเมริกาในคุณหนิงเขามีความรุนแรงไหมลินคอล์นประกาศสงครามฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เนี่ยแล้วไอ้เหี้ยนั่นมันรุนแรงไหมล่ะไอ้เหี้ยนั่นมันรุนแรงไหมไอ้พวกมึงที่อยู่อเมริกากันเลยอยู่ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสมันรุนแรงไหมล่ะถามหน่อยได้ฝรั่งเศสได้เกิดขึ้นได้จะเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้มันรุนแรงไหมล่ะแล้วมึงบอกว่าเนี่ยนะถ้าใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยแล้วฝรั่งเศสที่มึงอยู่กันเนี่ยมันได้ประชาธิปไตยไหมล่ะแล้วถ้าไม่มีการโค่นล้มกันเนี่ยนะแล้ววันนี้มันไม่ได้ใช้ความรุนแรงตรงนั้นแล้ววันนี้มันมีประชาธิปไตยไหมล่ะฝรั่งเศสอะแล้วมึงอยู่ในประเทศเผด็จการเลยนั่นน่ะ
มึงมานั่งนึกพูดเอาแล้วก็มึงพยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยนะยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ถูกผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกใครจะยอมรับใครมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาว่านะคุณกำลังตบัดสัตว์ไงคุณกำลังบอกว่าในโลกนี้นะความรุนแรงไม่มีใช้ไม่ได้เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงระบบนะใช้ความรุนแรงไม่ได้แล้วถามหน่อยที่ว่านะอเมริกาเนี่ยมันได้ประชาธิปไตยมาเนี่ยมันมีความรุนแรงไหมล่ะฝรั่งเศสได้ประชาธิปไตยมีความรุนแรงไหมล่ะนะเยอรมันเนี่ยกว่าจะได้ประชาธิปไตยแล้วมันมีความรุนแรงไหมล่ะผมถามหน่อยนะแม้กระทั่งกัมพูชาวันนี้มันเกิดความรุนแรงไหมล่ะเมื่อก่อนนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ปล่อยให้คุณก็ปล่อยให้ไอ้พลพศมันปกครองไปดินะก็ไม่ต้องไปสู้กับพลพศไม่ต้องไปสู้กับเขมรแดงดิรุนแรงไหมล่ะนั่นแหละสงครามกันเลยอ่ะรุนแรงไหมล่ะคุณหนิงอืมใช่ค่ะไอ้เหี้ยมึงดัดจริตมึงนั่งทำตัวเป็นแม่งไอ้เหี้ยแล้วมึงเห็นคนอื่นพูดเนี่ยนะมึงคิดว่ามึงเนี่ยนะเลอเลิศวิเศษผมไม่ออกไปโต้ไม่ออกไปเกี่ยวเพราะผมไม่มีเวลาที่จะต้องไปให้ความสนใจคนพวกนี้ว่าพวกผมทำงานกันอยู่พวกผมเนี่ยบอกกันแล้วว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยคนเราเกิดมาตายครั้งเดียวผมก็พูดชัดเจนแล้วมึงจะคิดเอาชีวิตกูก็คิดเอาชีวิตมึงและผมไม่ได้สนใจด้วยว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนจะคิดยังไงในเมื่อวันนี้เนี่ยพวกเราเป็นพวกถูกกระทำพวกเราเป็นพวกตามไล่ล่าไล่ฆ่าข้ามโลกกันแล้วและพวกเราวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าถ้ามึงมาไล่ฆ่าไล่ฆ่ากูและกูก็ต้องฆ่ามึงเนี่ยถ้าพวกเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็ยอมผิดเนี่ยยอมผิดไอ้กรรมการสิทธิมนุษยชนเหมือนกันแต่วิเคราะห์ตรงนี้ไม่ออกเลยนะมึงก็สมควรนั่นแหละนะไอ้เหี้ยแม่งขวัญอ่อนปัญญาอ่อนจะมาสู้จะมาปฏิวัติจะมาเปลี่ยนระบอบมึงนั่งถอกรอกันเถอะ 80% ของคนทั้งประเทศมึงนั่งถอกรอไปเถอะมึงถอกรอจนมึงตายไปแล้วลูกมึงตายแล้วก็ไม่ได้เกิดนะประชาชนแบบของมึงอ่ะผมอยากให้เอาคลิปของผมมาเนี่ยไปช่วยวางให้หน่อยนะคุณหญิงอ๋อเดี๋ยวจัดให้ค่ะวางแชร์ก็มีพี่น้องเขารอฟังอยู่แล้วคลิปของอาจารย์ค่ะผมเนี่ยนะกำลังบอกว่าผมกำลังสรุปว่าวันนี้ความรุนแรงทั้งหมดและปัญหาทั้งหมดมาจากระบบการปกครองและผมเน้นไว้เลยนะระบบการปกครองกษัตริย์ยังไม่พอในรัชกาลที่9ด้วยเพราะว่ารัชกาลที่9เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่พิสดารที่สุดและจำเป็นต้องพูดวันนี้เพราะอะไรเพราะมันกำลังจะถอดสายยางแล้วเพราะมันกำลังจะตายพูดให้ประชาชนได้รู้เพื่ออะไรเพื่อถ้าลูกหลานมันมาต่อไปมึงจะทำแบบพ่อมึงอืมใช่ค่ะผมพูดถึงเรื่องแกนนำเสื้อแดงวันนี้ผมไม่มีวิธีการที่ไหนจะไปปกป้องเขาเพราะคุณไปกินข้าวกันนะไอ้ประวิตรนะไอ้ประยุทธ์และก็นั่นนะไอ้น้องชายของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ที่น้องชายมันอะที่ไปเป็นปลัดกระทรวงตอนนี้ชื่ออะไรนะไอ้ที่ว่าเอาลูกไปทำงานนะปรีชาจันทร์โอชาค่ะอาจารย์มันกินข้าวมันคุยกันและก็ในวงการพวกนั้นเนี่ยมันคุยกันว่าก่อนหน้านั้นเรียกอัยการสูงสุดมานั่งแล้วก็ให้อัยการสูงสุดเนี่ยนะยกหูโทรไปสั่งต่อหน้ามันไอ้อย่างนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยผมมั่วเลยถ้าคุณไม่เชื่อข้อมูลผมบอกแล้วไม่เป็นไรแต่คุณอย่ามาดูถูกกันว่าไม่มีข้อมูลคนอย่างผมเนี่ยนะอยู่กับวงการการเมืองด้านลึกมาตลอดผมไม่ใช่นั่งอยู่ในหอคอยงาช้างนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยผมอยู่ตลอดแม้กระทั่งในป่าผมอยู่ตั้งแต่เขาบูโดนะผมคลุกคลีมาหมดแล้วแต่พวกคุณน่ะอยู่ในหอคอยงาช้างนะผมบอกให้มันพูดกันถึงขั้นที่ว่ามันเรียกไม่ใช่พูดนะมันเรียกมาแล้วคุณหญิงเรียกอัยการสูงสุดมานะแล้วก็ให้ไอ้สูงสุดโทรไปนะโทรไปอัยการที่คุมคดีให้ถอนประกันตัวเสร็จแล้วเขาไปพูดกันนะในกลุ่มทหารเนี่ยแล้วข่าวมันก็เล็ดลอดออกมาเขาก็มาบอกเราว่าให้ระวังหน่อยนะไอ้ที่ต้องระวังเนี่ยนะมันอันตรายเพราะว่ามันต้องการใช้แผนเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อที่จะสยบไม่ให้เสื้อแดงได้กล้าหืออือกับมันไม่ให้หืออือมันยังไงไม่ให้หืออือลักษณะที่ว่ามันอาจจะผูกคอตายด้วยถุงเท้าในห้องขังก็ได้คุณหนิงเห็นไหมว่ามันผูกคอตายกันมาเท่าไหร่แล้วก็ธรรมดาใครล่ะที่ไปผูกคอตายตัวเองแบบนะไปนั่งผูกคอตายกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยใช่มันมีที่นะแต่ในเมืองไทยเนี่ย
คนแม่งกลับเงียบกันหมดนะคนกลับไม่ได้สงสัยเลยว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่แต่ผมไม่มีวิธีการไหนที่ผมจะไปปกป้องใครได้ผมบอกแล้วว่าไม่ว่าเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงนะถ้าผมรู้ว่าคนเนี่ยนะทำความผิดแต่ถ้าคุณจะต้องเอาเขาไปฆ่าแบบพิสดารอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแหละใช่ค่ะนะเป็นเสื้อเหลืองหรือเป็นเสื้อแดงผมไม่เห็นด้วยคนเราทำความผิดมันต้องตีความก่อนว่ากฎหมายนั้นน่ะมันเป็นกฎหมายที่ชอบหรือเปล่าเพราะถ้าคนบอกว่าถ้าคุณทำความผิดกฎหมายแต่คุณไม่ไปดูว่าตัวกฎหมายนั้นน่ะเป็นกฎหมายที่มันไม่ชอบมันเป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้องดังนั้นคุณเอากฎหมายโจรมาใช้คนดีๆคนดีๆก็ผิดหมดทันทีคุณหนิงอืมใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าพอไอ้คสช.มากล่าวหาว่าไอ้คนเสื้อแดงมีความผิดนะพอไอ้พวกเสื้อเหลืองกล่าวหาคนเสื้อแดงมีความผิดไอ้เหี้ยพวกเราก็ต้องไปบอกว่าพวกเรามีความผิดตามมันไปด้วยกฎหมายที่มันออกที่มันเอามาใช้วันนี้มันผิดทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันเอากฎหมายที่มันผิดเนี่ยนะมาใช้กับพวกเราว่าเราผิดกฎหมายนั้นมันต่างหากที่เป็นผู้ผิดผมถึงบอกว่าความชอบธรรมมันอยู่ที่ฝ่ายเราที่ต้องจับมันเข้าคุกและประหารชีวิตไม่ใช่ให้มันมาเอาเราไปเข้าคุกและประหารชีวิตมันต้องกลับกันหลักคิดตรงนี้เนี่ยมันต้องคิดให้เป็นก่อนครับแต่ไม่ใช่ว่านะขนาดที่มันใช้กฎหมายผิดๆมันใช้อำนาจลูกแก่อำนาจมาฆ่ามาแกงพวกเราแต่คุณบอกว่าให้รอไปก่อนให้คน 80% เห็นด้วยก่อนแล้วค่อยสู้พูดมึงพูดหาต้นตีนอะไรเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมึงพูดเพื่ออะไรมึงพูดเพื่อมึงฟังดูดีเหรอใครจะสู้หรือไม่สู้ผมไม่เคยว่าเลยนะใครไม่สู้ก็ไม่สู้ไปเพราะผมบอกแล้วใครจะเอาด้วยกับผมหรือไม่เอาด้วยกับผมไม่เคยว่าแต่มึงอย่ามาบอกว่าวิธีการของมึงเนี่ยคน 80% ต้องเอาด้วยก่อนแล้วถึงจะเอาด้วยถึงจะทำได้เนี่ยแล้วมึงมาบอกว่าคนอื่นที่ไม่คิดแบบมึงเนี่ยผิดหมดเนี่ยวันนี้ความหมายของมึงที่ออกมาเขียนกันนั่นน่ะคือบอกว่าถ้ามึงของมึงไม่คิดแบบกูนี่ผิดหมดเนี่ยแต่ผมไม่เคยไปกล่าวหาใครนะว่าใครมาคิดไม่เหมือนผมเนี่ยผิดนะผมบอกคุณหนิงผมออกทุกรายการนะผมพูดกับผมทุกครั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะผมไม่ว่านะมีครั้งไหนบ้างที่ผมบอกว่าใครไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยนะคือคุณนะคือเป็นศัตรูผมมีไหมคุณหญิงมีไหมก็ไม่มีค่ะอาจารย์แต่วันนี้คุณมาเขียนนะคุณมาเขียนนะคุณมาเขียนเหมือนว่าถ้าผมไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยนะคนคนนั้นเป็นคนผิดไม่รับผิดชอบใจพาคนไปตายยุไอคนไปตายโอ้แล้วก็คุณไปทึกทักเอาเองว่าผมไปโต้อะไรกับคุณคุณไม่มีความสำคัญอะไรกับผมหรอกผมบอกให้เลยนะคุณไม่ได้อยู่ในสายตาผมนะคุณจะเด่นจะดังในรั้วมหาลัยคุณจะมีพรรคพวกคุณนะแต่คุณกับผมเนี่ยนะผมบอกตรงเลยคุณเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ผมจะได้ให้ความสำคัญกับคุณเลยผมบอกได้เลยว่าคุณกับผมเนี่ยนะมันไม่ใช่คนที่จะต้องมาทำอะไรกันหรอกเพราะผมไม่ได้คิดว่าชีวิตผมนะชีวิตเนี่ยนะผมเอามาสู้เนี่ยมาสู้นะมาสู้กับคุณผมกำลังสู้อยู่โน่นกับพวกฝ่ายเผด็จการโน่นให้คุณรู้ไว้ด้วยแล้วคุณอยากจะทำอะไรก็คุณก็ทำไปแต่คุณจะมาด่าหรือจะมาใส่ร้ายป้ายสีผมเนี่ยนะนี่แหละครับผมบอกตรงๆเลยว่านะคุณระวังให้ดีเถอะนะคุณระวังให้ดีนะครับถ้าหากว่าคุณนะยังคิดใส่ร้ายป้ายสีแล้วคุณชอบมาคอมเมนต์เพื่อเนี่ยนะเหยียบคนอื่นได้สูงขึ้นคุณระวังให้ดีก็แล้วกันไอ้สมศักดิ์ก็บอกมึงแค่นี้นะพวกมึงกับกูแล้วมึงประกาศตัวเป็นศัตรูกับกูแล้วมึงเนี่ยนะใส่ร้ายป้ายสีมึงทำนะมึงเขียนบิดเบือนนะมึงแปลเจตนากูผิดแปลเจตนานะให้เป็นคนเลวร้ายก็ไม่เป็นไรมึงทำไปเลยไอ้สมศักดิ์นะแล้วมึงกับกูเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้กันนะแล้วบอกกันเลยว่าชาตินี้ทั้งชาติด้วยสมศักดิ์กับผมเนี่ยผมไม่ให้ความสำคัญกับมันในเรื่องการต่อสู้แต่เมื่อมันมาอย่างนี้มันเนี่ยยิ่งกว่าศัตรูมันยิ่งกว่าศัตรูเราอีกครับวันนี้เรากำลังสู้ศัตรูเรากำลังเรียกร้องให้ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนะไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปว่าอะไรมันและผมเป็นคนพูดเรื่องหลักการมาต่อนะหลักการภายใต้ระบอบเผด็จการไม่ว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการการทำประชามติในระบอบเผด็จการการสร้างมติมหาชนในระบอบเผด็จการทุกอย่างผมพูดมาก่อนแล้วก็ผมพูดของผมแต่แม่งไอ้เหี้ยมาหาว่าเราเนี่ยนะเรียกร้องให้เอาคนไปตายทำให้คนไปตายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่รับผิดชอบทุกวันนี้ใครนะครับที่ควรจะรับผิดชอบกินเงินเดือนประชาชนนะกินเงินเดือนปีเป็นหมื่นหมื่นล้านไอ้เหี้ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันรับผิดชอบไหมทำไมมึงไม่ว่าสักคำเลย
ที่ถืออำนาจสูงสุดอยู่ในประเทศที่บันดาลได้ทุกอย่างแต่ให้คนมาฆ่าคนไทยอยู่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้ว14ตุลาก็ฆ่า6ตุลาก็ฆ่าพฤษภาธมินก็ฆ่าปี53ก็ฆ่าไอ้คนนั้นน่ะมึงทำไมไม่เรียกร้องให้รับผิดชอบไอ้คนนั้นแหละที่มันส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงมาฆ่าประชาชนมึงทำไมไม่เรียกร้องให้รับผิดชอบถูกต้องไอ้ส้นตีนไอ้ส้นตีนถูกต้องมึงจำมาไว้ในสมศักดิ์มึงกับกูนะแล้วกูบอกมึงพวกมึงมีกี่คนยกกันมาเลยนะมึงยกกันมาเลยแล้วพวกมึงกี่คนในหน้าเฟซบุ๊กทั้งหลายถล่มออกมาเลยแน่จริงครับประกาศชื่อจริงนามสกุลจริงมึงเอาไหมล่ะดังนั้นเนี่ยนะพี่น้องฝ่ายเราทั้งหมดนะต่อไปนี้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบฝ่ายพวกเราที่เราต้องสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเพื่อล้มล้างระบอบเนี่ยจำเอาไว้เลยถ้าคนมันมาใช้โวหารนะเล่นงานพวกเราอย่างนี้จำเอาไว้เลยมันยิ่งกว่าศัตรูนะวันนี้เราว่ากันชัดกันคุณหนิงเพราะว่าเราจะสู้ของเราต่ออืมใช่ค่ะและไอ้จะยืนข้างผมหรือยืนข้างสมศักดิ์เลือกเอาไปเลยประกาศออกมาเลือกไปเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับแน่จริงชื่อจริงนามสกุลจริงผมเนี่ยชื่อจริงนามสกุลจริงพวกมึงทั้งหลายหน้าเฟซบุ๊กทั้งหลายของพวกมึงกันนะชื่อจริงนามสกุลจริงลงมาใช่ค่ะไม่งั้นหมาคืออาจารย์ไม่ใช่ใต้ดินนะฮะอาจารย์เปิดตัวเปิดหน้าเปิดตาอาจารย์เปิดตัวสู้นะฮะไม่ใช่ใต้ดินนะฮะพี่น้องพูดตะกอนจริงด้วยใช่ค่ะคนพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจตั้งแต่ก่อนใครเพื่อนด้วยทำเว็บไซต์นะเปิดสถานีจนทหารไปบุกไปยึดผมโดนคดีนะโดนคดีเรื่องสถานีวิทยุเรื่องอะไรต่อมีอะไรสารพัดผมไม่เคยอดโอยเลยครับและคนบางคนที่มาดูถูกดูแคลนนะผมไปขอทานบ้างอะไรขอโทษนะครับผมไปขอคนพ่อคนแม่มึงที่ไหนคุณไม่ต้องมาคุณอยากดูถูกผมคุณดูถูกไปนะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีนะใครให้ผมรับใครไม่ให้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะและผมไม่จำเป็นต้องไปเลียพวกคสช.ไม่จำเป็นต้องไปเกรงใจกษัตริย์เพื่อหวังจะได้ดีรับโทษกรรมได้กลับไปบ้านหรอกคุณจำไว้เลยผมจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ผมถือพระเจ้าเขาให้ผมมาเกิดแล้วที่ทั้งหมดในโลกนี้นะผมอยู่ได้ผมไม่มีความรู้สึกอึดอัดอะไรทั้งนั้นผมอยู่มาหมดแล้วนะผมอยู่มาหมดแล้วคุณเลือกไปอยู่ฝรั่งเศสนะโอ้ยคุณได้สวัสดิการอย่างดีคุณอยู่อย่างสบายแต่ผมเนี่ยได้อยู่ในประเทศนะมาหมดแล้วครับประเทศนะยิ่งกว่าอะไรผมก็ไปมาหมดแล้วและผมก็มีจุดยืนกับผมอย่างเงี้ยผมไม่เอากับระบอบเผด็จการกษัตริย์และผมถือว่าระบอบกษัตริย์และตัวกษัตริย์รัชกาลที่9เป็นฆาตกรโรคจิตและเป็นคนที่อำมหิตและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงในประเทศไทยตั้งแต่ขึ้นครองราชจนมาถึงวันนี้แน่จริงมึงมาเถียงกูดิมึงเอาเหตุเอาผลมาเถียงกูว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่ได้อยู่เบื้องหลังจริงไหมนี่คือตัวความรุนแรงนี่คือตัวต้นเหตุของความรุนแรงมึงกลับไม่ประณามก็มึงกลัวว่ามันได้รับการเยียวยาโทษกรรมไงมึงอยู่ต่างประเทศแต่มึงไม่กล้าพูดจังกลัวแล้วมึงจะมาบอกแกโอ้ยนะให้กูออกไปให้กูกลับไปเมืองไทยไปนำขอโทษเถอะนะแล้วมึงออกมาอยู่นอกประเทศทั้งเหี้ยอะไรล่ะถ้ามึงบอกว่าแกกูต้องไปอยู่เมืองไทยไปนำแล้วมึงเนี่ยวันนี้มึงออกมาทำไมเพราะมึงกลัวติดคุกใช่ไหมล่ะถามว่ากูทำไมออกมาเพราะกูกลัวติดคุกเลยเพราะกูติดคุกเนี่ยนะกูทำอะไรไม่ได้ไงกูอยู่นอกคุกเนี่ยกูยังใช้ปากได้นะกูยังพูดได้ไงแล้ววันนี้กูพูดตรงๆอย่างเงี้ยแต่มึงเนี่ยกล้าพูดตรงๆหรือเปล่าพูดแบบแอบไปเลียมึงหาว่ากูเนี่ยนะไปคิดจะทำเพื่อทักษิณแล้วมึงถามว่าที่มึงทำอยู่ทุกวันนี้มึงทำเพื่อใครอ่ะมึงทำเพื่อตัวมึงเองมึงทำเพื่ออะไรนะมึงไปเกรงใจมันทำเหี้ยอะไรนะมึงรู้ว่านักศึกษารุ่นมึงจะตายกี่คน6ตุลาตายกี่คนมึงรู้ว่า14ตุลาตายกี่คนนะมึงรู้ว่าพฤษภาธมินตายกี่คนและไอ้เหี้ยบอดเนี่ยนะมันอยู่เบื้องหลังมึงจะไปแก้ปัญหามันอีกเหรอแล้วมึงจะมาบอกว่าเสื้อแดงทำนั่นทำนี่ผิดและรุนแรงอย่างเงี้ยปะโถไอ้เสื้อเหลืองมันออกมาฆ่ามาแกงเนี่ยนะมันเอาทหารหน่วยรบไอ้นอ่นนะหน่วยซีนเนี่ยนะของกองทัพเรือนะไปร่วมกับกปปสมาไล่ฆ่าไล่แกงกันอยู่เนี่ยมึงกลับไม่ประนามนะไอ้ถั่วปากก้าเนี่ยมันไปหนุนหน่วยซีนออกมาเนี่ยมาร่วมกับไอ้สุเทพมาฆ่าพี่น้องในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมาล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมึงกลับไม่ประนามนะ
มึงรอเถอะนะ 80% ทุกคนทั้งประเทศเนี่ยมึงรอเถอะเอานะครับท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยนะไม่เคยไปพูดถึงเขาท่านฟังรายการผมเนี่ยนะผมพูดถึงก็จะพูดถึงในทางที่ดีผมไม่เคยไปพูดถึงในทางร้ายนะผมไม่เห็นด้วยผมก็เก็บเอาไว้อันไหนผมเห็นด้วยผมแสดงความเห็นด้วยและผมสนับสนุนอันไหนที่ผมไม่เห็นด้วยผมไม่ไปหักล้างในลักษณะที่นะตัวยกตนข่มต้านผมไม่มีแต่วันนี้มันมากเกินไปครับใช้ฐานะความเป็นด็อกเตอร์ความเป็นนักวิชาการและคิดว่าโอ้โหโลกนี้แม่งไอ้เหี้ยมันสำเร็จได้เพราะด็อกเตอร์นักวิชาการเหรอผมถามหน่อยด้วยว่าชีวิตจริงเนี่ยนะในประเทศเนี่ยมันมีนักวิชาการเท่านั้นเหรอที่มันจะรู้เรื่องเนี่ยและโลกทั้งโลกเนี่ยมันประกอบไปด้วยนักวิชาการเหรอมันถึงเป็นโลกได้มึงอ่ะหลงตัวเองมากเกินไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยวันนี้พูดแบบภาษาไม่ต้องแปลกันเลยนะคุณหญิงใช่ค่ะตรงแบบไม่ต้องอ้อมแล้วก็เนื้อด้วยใช่ค่ะสมัยนี้มันต้องพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมไม่ต้องดัดจริตค่ะคือถ้ารับไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็ดีลิทเราไปเลยหรืออีกนอนเราไปเลยก็คือจบแล้วจำไว้ด้วยไอ้สมศักดิ์และพวกมึงอ่ะนะมึงยิ่งกว่าศัตรูกูอีกกูบอกมึงแค่นี้จำเอาไว้แล้วกันพวกมึงยิ่งกว่าศัตรูอีกเพราะว่ามึงบิดเบือนสารพัดในข้อเขียนผมไม่เคยได้อ่านวันนี้คนส่งไงมาให้ผมอ่านเนี่ยผมอ่านแล้วในข้อเขียนมึงบิดเบือนและมึงแปลเจตนารมณ์ผิดและมึงบิดเบือนและมาอ้างว่าไม่มีข้อมูลไอ้ส้นตีนมึงมีข้อมูลนักหนาเลยโธ่ที่ผ่านมาเนี่ยเอามาเลยนะ10ปีนี่แหละไม่ต้องไปเอาแกไหนเอามาตั้งแต่ปี49มาเนี่ยนะระหว่างสิ่งที่ผมพูดผมทำเนี่ยกับมันทำเนี่ยนะใครมีข้อมูลมากกว่ากันไม่ใช่มาเห่าตอนเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันนี่แหละนะผมพูดเรื่องอุยกูเป็นคนแรกนะเพราะว่าข้อมูลผมเรื่องอุยกูผมพูดเป็นคนแรกตั้งแต่อุยกูที่โน่นแล้วนะใครจะมาบอกว่านะเป็นเรื่องของไอ้เปลี่ยนโผผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมยืนยันและก็พิสูจน์กันแล้วเป็นเรื่องอุยกูแม้กระทั่งคราวนี้เนี่ยนะ BRN กับอุยกูเนี่ยและต่อไปมากกว่า BARN กับอุยกูนะวันนี้อุยกูเนี่ยนะครับเขาก็ลงขันกันแล้วผมบอกให้นะและอุยกูก็ไม่พอใจจีนนะนอกจากอุยกูไม่พอใจจีนอุยกูก็ไม่พอใจไทย BRN ก็ไม่พอใจนะแล้วก็นอกจาก BRN นอกจากอุยกูแล้วมีประเทศอีกหลายประเทศที่ไม่พอใจไทยที่ไปอยู่ใต้ตีนจีนและเขาก็จะสนับสนุนทั้งอุยกูทั้ง BRN และทั้งผู้ก่อการร้ายหน่วยอื่นด้วยคอยดูให้ดีผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะมึงบอกว่ากูปลุกให้คนไปวางระเบิดเหรอถามหน่อยดิกูไปบอกให้ BRN มันวางระเบิดเหรอกูเพียงแต่บอกข้อมูลเนี่ยมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าคนเนี่ยนะเขาลอบสังหารผู้นำประเทศเนี่ยแล้วมึงบอกว่ากูเนี่ยไปบอกให้เขาไปลอบสังหารผู้นำประเทศเหรอแล้วในโลกเนี่ยผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยนะที่มันถูกลอบสังหารมันเคยเกิดขึ้นไหมล่ะคุณหนิง มันมีกี่ประเทศแล้วที่ผู้นำในประเทศต่างๆเนี่ยนะมันถูกเนี่ยสังหารเนี่ยถูกลอบสังหารเนี่ยมึงกำลังบอกว่าที่กูกำลังบอกให้คนไปลอบสังหารอย่างนั้นเหรอมึงทำไมอ่ะคิดไปเป็นเหรอมึงอวดเก่งไงมึงเป็นถึงด็อกเตอร์มึงคิดไปเป็นเหรอว่าไอ้ความคับแค้นใจของประชาชนถึงขั้นที่เขาลอบสังหารเนี่ยเขาลอบสังหารเพราะอะไรเขามีเหตุมีผลยังไงคุณกำลังบอกว่าถ้าคนไปฆ่าไปแกงกันเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันใช้ไม่ได้และโดยเฉพาะคนที่ฝ่ายถูกกระทำถ้าประชาชนฝ่ายไปเรียกร้องประชาชนถูกกระทำแล้วแต่ลุกขึ้นต่อสู้เนี่ยนะไปยิงกับมันอย่างเงี้ยไอ้คนพวกนี้ผิดอย่างนั้นเหรอแต่ไอ้คนที่มายิงมาฆ่าพวกเรียกร้องประชาชนเนี่ยมันไม่ผิดใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคุณหญิงใช่ค่ะและในโลกนี้เนี่ยนะคุณหลิงใช้คำว่าอะไรนะพวกโลกสวยเหรอโลกสวยโลกสวยค่ะใช่ค่ะอาจารย์พวกโลกสวยผมไม่ใช่นักวิชาการผมไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับอเมริกาเขาไม่ได้ต่อสู้กันเลยอเมริกาดีกว่าได้เป็นอเมริกากว่าจะได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะถามว่าอเมริกามีการต่อสู้กันไหมมีการล้มตายกันไหมคุณหลิงมีการล้มตายกันไหมอเมริกาเนี่ยฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เนี่ยสงครามกันเนี่ยตั้งกี่เดือนกี่ปีล่ะ
แล้วกว่าจะได้มาเป็นอเมริกาวันนี้กว่าได้ประชาธิปไตยวันนี้เขามีความรุนแรงไหมเขามีการต่อสู้กันไหมคุณหนิงทั่วโลกการเรียกร้องมันต้องมีการต่อสู้มีความรุนแรงแล้วมีการสูญเสียทั้งนั้นอันนี้ต้องมันก็ต้องทำใจอ่ะก็ไม่ได้อยากให้มีแต่มันคือมันก็อย่างนี้ทั่วโลกเหมือนกันหมดนะเพราะว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการคือมันไม่ให้เราแบบฟรีๆไงอาจารย์และในอเมริกาเนี่ยเขารอมติมหาชน 80% เหรอคุยกับเผด็จการคุยกับเผด็จการเรื่องมติมหาชนอะไรบ้างบอกขอแต่งคุยไม่ได้หรอกเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเผด็จการเนี่ยเอากฎกติกาอะไรมาคุยล่ะอาจารย์นั่นแหละดิเอาก็เหมือนเราคุยกับโจรมันคุยได้หรอคุยรู้เรื่องหรอโจรมันฆ่าพ่อฆ่าแม่เราตายอย่างเงี้ยเราจะไปคุยกับมันเรื่องถามความเห็นของคนอื่นหรือว่าบลาบลาว่ามึงจะผิดแค่ไหนถูกแค่ไหนถามคนอื่นก็ก่อน มันฟังไม่ขึ้นอาจารย์โจรก็คือโจรคนผิดก็คือคนผิดน่ะบอกแล้วนะใครจะเอาด้วยกับมึงก็เอาไปใครจะฟังผมหรือไม่ฟังผมผมไม่ว่าใครจะเอาด้วยกับผมหรือไม่เอาด้วยกับผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่ว่าเพราะนั่นเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพผมเชื่อว่าคนอย่างผมเนี่ยนะผมมีวิญญาณนะมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยสูงกว่าคุณอีกนะคุณไปดูข้อเขียนก็คุณแต่ละครั้งคุณไปดูสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติมาแต่ละครั้งกับผมนะผมเนี่ยนะไม่เคยนะที่บอกว่าจะต้องมาเอาด้วยกับผมหรือว่าถ้าใครไม่เห็นต่างกับผมแล้วผมจะต้องด่าเขาไปว่าเขานะเสียหายแล้วก็พยายามบิดเบือนนะใส่ร้ายเขาผมไม่เคยทำครับผมเพียงแต่ยืนยันในหลักการและความคิดเห็นของผมผมเห็นอย่างนี้ข้อมูลมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะแต่คุณกำลังบิดเบือนนะบิดเบือนผมอยู่ไอ้คนไปตายปลุกไอ้คนไปตายอย่างนั้นอย่างนี้และไปโยงนะเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเอาเรื่องปี53มาเอาเรื่องเผาสารกลางมาอะไรมาคุณประโยงผมพูดนะผมพูดแต่ละประโยคมันสัมพันธ์กันคุณไปตัดเอาประโยคสุดท้ายผมพูดอะไรขึ้นมาผมบอกว่าถ้ามีโจรโรคจิตเข้ามาเพื่อมาฆ่ามาแกงลูกหลานพวกท่านในหมู่บ้านและพวกท่านจะนั่งเฉยๆยังไงท่านก็ต้องคิดทำอะไรยังไงก็พูดแค่นั้นพูดแบบสามัญสำนึกพูดเป็นคนธรรมดาไม่ได้ดัดจริตไม่ได้ตอแหลแต่คุณบอกว่าผมปลุกระดมผมจะปลุกระดมหรือไม่ปลุกระดมแต่เป้าหมายผมคือโค่นล้มระบอบเผด็จการทำลายตัวเผด็จการนะผมทำลายตัวเผด็จการโค่นล้มระบอบเผด็จการและผมกำลังประจานไอ้พวกเผด็จการโดยเฉพาะกษัตริย์นะที่มันกำลังจะถอดสายยางอยู่เนี่ยนะก่อนที่มันจะถอดสายรางลาตายไปเนี่ยนะพร้อมกับเมียมันที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่เนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่าประชาชนคนไทยเนี่ยวันนี้นะถึงแม้มึงจะใช้อำนาจมึงจะมีกฎหมายมาปิดปากแต่วันนี้กูเนี่ยนะจะเปิดปากพูดนะเพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งโลกคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวได้รู้และผมบอกแล้วว่าให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษด้วยนะเมื่อวานผมบอกไปแล้วให้ช่วยแปลไปภาษาอังกฤษด้วยผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะนะแต่ว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยแปลด้วยเพื่อตีไปให้โลกรู้ผมไล่มาเป็นลำดับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์มาจนถึงวันนี้และสรุปคือตัวที่สร้างเงื่อนไขความรุนแรงคือตัวกษัตริย์ภูมิพลและระบอบกษัตริย์ภูมิพลครับอย่าไปโทษคนอื่นผมไม่ได้เข้าข้างทักษิณและผมก็ไม่ไปตีไอ้ลิ้มไม่ได้ไปตีไอ้เทือกแต่ถ้าไม่มีระบอบภูมิพลไม่มีไอ้ลิ้มเกิดหรอกครับไม่มีไอ้เทือกเกิดหรอกครับนี่ผมพูดตรงๆใช่ค่ะนะทักษิณก็ไม่ถูกล้มนะถ้าไม่มีระบอบภูมิพลถ้าไม่มีไอ้ภูมิพลเนี่ยทักษิณก็ไม่ถูกล้มไอ้เทือกก็ไม่เกิดไอ้ลิ้มก็ไม่เกิดนะไอ้เนวินนะก็ไม่เกิดแต่วันนี้ที่เกิดจากนี้แล้วก็ปี53ประชาชนถูกยิงกระบาลก็ไม่เกิดนะพฤษภาธมินก็ไม่เกิดก็นี่คือข้อเท็จจริงครับแต่วันนี้ไอ้ดัดจริตนะไอ้คนที่เป็นฆาตกรโรคจิตฆ่าประชาชนมาฆ่าเพื่อนมึงยุคมึงแต่กลับไม่ประนามนะไม่กล้าพูดไม่กล้าแตะเพราะกลัวว่าแม่งไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เรียกโทษกรรมไอ้ต้นตีนนะมึงอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมาเกี่ยวกูหรอกเอาละเอากันพอหอมปากหอมคอโอ้ตรงที่สุดแล้วค่ะจำไว้ด้วยนะสมศักดิ์แล้วก็พวกมึงทั้งหลายกูให้พวกมึงทั้งหมดด้วยนะกับกูเนี่ยนะจำเอาไว้เลยว่ามึงยิ่งกว่าศัตรูกูมึงจำเอาไว้นะนะชีวิตทั้งชีวิตมึงกับกูเนี่ยมึงรู้จักกูน้อยไปไอ้เหี้ยกูบอกมึงนะและเจอกันครับวันหนึ่งวันใดเจอกันที่ไหนเจอกันได้พร้อมนะมึงจำเอาไว้ไอ้ยัดแน่นะกูเนี่ยนะไม่เคยนะที่จะไปอะไรใครแต่วันนี้มึงกับกูประกาศจะได้รู้เลย
นะกูยังต่อสู้ของกูเพื่อเปลี่ยนระบอบให้ประชาชนคนไทยใครจะเอาด้วยกับกูกี่คนไม่ใช่เรื่องของมึงนะแล้วมึงจะใครจะเอาด้วยกับมึงกี่คนก็ไม่ใช่เรื่องของกูแต่มึงกับกูมึงยิ่งกว่าศัตรูกูอีกเอาละคุณหนิงค่ะหอมปากหอมคอแล้วนี่เต็มแล้วชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนชัดเจนเต็มรูหูแล้วโอ้ยเต็มรูหูเลยคันหนิงนี่อึ้งกินดีเลยนี่เอาไปวางไว้ในเฟซบุ๊กไอ้สมศักดิ์กันด้วยนะอ๋อเดี๋ยวจัดให้ค่ะก็พี่น้องที่ฟังอยู่ช่วยๆกันแชร์ของท่านอาจารย์ไปเยอะๆด้วยนะคะแต่ว่าคลิปอาจารย์ไม่ต้องกลัวค่ะวันเดียวก็ยอดก็ขึ้น 7,000 ขึ้น 10,000 แล้วค่ะก็มีคนแชร์ไปเยอะแยะอยู่แล้วล่ะค่ะก็คือชัดที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดเนี่ยค่ะอาจารย์แหมเก็บกดมานานโอ้ปล่อยเต็มที่เลยนะอาจารย์นะนี่เราจะโหดร้ายกับเขาเกินไปป่ะคะเปล่าหรอกคือไม่ใช่โหดร้ายหรอกครับนะคือมันหลงตัวเองมากเกินไปสมศักดิ์นะมันหลงตัวเองมากเกินไปมึงอ่ะกูบอกให้มึงนะกูไม่จำเป็นต้องไปคุยอะไรกับอ้อมค้อมกับมึงเลยมึงหลงตัวเองมากเกินไปในโลกของมึงมึงคิดว่ามึงนี่โลกกว้างเหลือเกินนะมึงคิดว่ามึงลึกเหลือเกินนะไอ้ต้นตีนนะมึงอยากจะเก่งมึงอยากจะอะไรก็ตามสบายแต่มึงกับกูนะจำเอาไว้นะกูบอกมึงแล้วนะมึงกับกูยิ่งกว่าศัตรูอีกและก็ให้พวกไอ้สมศักดิ์ด้วยนะผมยกให้เลยนะแล้วบอกกับท่านให้จริงประกาศตัวกันมาเลยนะเอาละนะเชิญตามสบายครับคุณหญิงก็ขอบคุณหวังนะผมพูดตรงๆนะท่านผู้ฟังและผมไม่ดัดจริตด้วยไม่ดัดจริตใครจะยืนข้างผมก็ยืนข้างสมศักดิ์ก็ยืนนะหญิงอยู่ข้างอาจารย์อยู่แล้วค่ะเป็นกำลังใจอาจารย์อยู่แล้วค่ะแล้วก็พวกเราในห้องนี้ที่นั่งฟังกันอยู่300กว่าคนนี้ก็ทุกคนให้กำลังใจอาจารย์ค่ะก็จะมีแค่เหลือบไรแค่ประมาณตัว2ตัวที่หวนแง่ๆอยู่ซึ่งหนิงก็ไม่ได้ให้ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยส่งคลิปให้ผมหน่อยได้เดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ให้มันค่ะอาจารย์ใจร่มๆนะคะพวกเรารักอาจารย์ทุกคนเข้าใจคือผมไม่ได้ไปอะไรกับมันหรอกแต่ว่าผมเนี่ยของจริงหมดอ่ะถูกต้องค่ะคือผมพูดก็พูดไม่พูดก็ไม่พูดแต่ถ้าพูดแล้วก็ทำจริงแล้วเดี๋ยวคลิปผมเนี่ยผมจะเอาไปให้มันฟังนะมึงแน่จริงมึงแน่จริงอะมึงเจอกูแน่สมศักดิ์นะรับฟังเลยนะคะอาจารย์ท้าแล้วนะมึงเจอกันแน่ก็โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยได้ระบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากจะฝากให้ทุกคนช่วยแชร์ไปเยอะๆด้วยนะคะที่ฟังกันอยู่เนี่ยหนิงก็จะช่วยอาจารย์แชร์ค่ะอาจารย์นะครับผมเหนื่อยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกผมเพิ่งหายป่วยไปใส่เต็มสตรีมเลยเนี่ยนี่ไม่เคยเห็นอาจารย์เดือดใครมาก่อนเลยเนี่ยก็มันสำคัญตัวผิดมันชอบยกตนข่มท่านมันจะด่าคนนั้นจิกด่าคนนี้ไอ้เหี้ยนะมึงมาจากไหนล่ะโคตรพ่อโคตรแม่มึงสอนมึงดีนักเด้อมึงเป็นถึงศาสตราจารย์มึงเป็นถึงครูบาอาจารย์ไอ้เหี้ยวิธีการอย่างนี้เหรอนะโคตรพ่อโคตรแม่กูเนี่ยนะเขาสอนได้แยกแยะอันไหนผูกอันไหนผิดเท่านั้นแหละมึงจะแยกแยะเป็นหรือเปล่าล่ะไอ้เหี้ยก็บางครั้งมึงใช้คารมใช่ครับบางครั้งมีความรู้แต่ว่าคือมีความรู้แต่ก็ไม่ได้ว่าเก่งคนเดียวนะเพราะว่าคนทั้งโลกมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งนั้นแหละค่ะอาจารย์หนิงไม่เชื่อหรอกว่าคนเป็นด็อกเตอร์จะเก่งกว่าคนจบป.4หรือว่าคนจบป.4นี่จะโง่กว่าใครคือมันอยู่ที่สมองอะค่ะอาจารย์ดูถูกกันไม่ได้เลยเรื่องพวกเนี้ยคุณหนิงครับผมไม่อยากจะพูดอะไรบ้างหรอกค่ะนะในบ้านหลังหนึ่งนี้นะมันมีทั้งพ่อบ้านยันคนทำความสะอาดค่ะนะในโรงงานหนึ่งเนี่ยมันมีตั้งแต่เจ้าของโรงงานเนี่ยยันคนงานนะยันยามนะค่ะทุกส่วนเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดครับถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้มึงเป็นนักวิชาการที่ดีอยู่คนเดียวกูไม่เห็นมึงเชิมใครว่าดีว่าถูกเลยแต่มึงจะจ้องจับผิดคนโน้นคนนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็บิดเบือนเจตนารมณ์ก็ผิดคือมึงบอกเป็นบรรวาเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะมึงไปตีความว่าเขาผิดแต่ทั้งที่มึงไม่ได้รู้เลยว่านะเขาผิดหรือใครผิดไอ้เหี้ยพวกฝ่ายเสื้อแดงเป็นฝ่ายถูกกระทําเป็นพวกที่ได้รับแต่ความรุนแรงและเวลามันเหลืออดนะมันถูกปิดตายทางออกในทางสันติวิธีมันถูกปิดหมดแล้วนะพอมันจะสู้ด้วยความรุนแรงมึงก็บอกไอ้พวกเหี้ยนี่ผิดไปช่วยความรุนแรงและไอ้คนที่มันทำความรุนแรงอยู่แม่งตั้งแต่ขึ้นครองราชมาและทหารเนี่ยนะมันกี่ยุคกี่สมัยแล้วที่มันฆ่าพวกเรามาเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนมึงพวกมึงเนี่ยนะถูกฆ่าตายมาเท่าไหร่แล้วไอ้เหี้ยกับไม่ประนามประหลาดไหมค่ะ
ไอ้คนที่มาประณามไอ้คนใช้ความรุนแรงไอ้คนที่มาโจมตีไอ้พวกระบอบที่มันรุนแรงไอ้กษัตริย์ที่มันรุนแรงแม่งกลับถูกข้อหาเป็นคนใช้ความรุนแรงกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบกลายเป็นคนเลวคนชั่วไอ้ส้นตีนมึงกับกูบอกแล้วนะยิ่งกว่าศัตรูอีกนะมึงจำเอาไว้กูไม่ไปเล่นด้วยกับมึงนะมึงไม่ใช่เพื่อนเล่นกับกูนะมึงไม่ใช่เพื่อนเล่นกับกูนะและกูไม่ได้ให้เครดิตมึงด้วยมึงจำเอาไว้เถอะนะเจอกันแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละค่ะก็คงจะมีประเด็นผมอ้าวเชิญอาจารย์ต่อเลยผมนอกจากไม่เล่นด้วยนะนอกจากไม่เล่นด้วยในตอนแย่แล้วผมก็จะไม่ให้อภัยคนคนนี้โอ้อาจารย์ใจเย็นๆล้มลงค่ะเห็นใจอาจารย์มึงเป็นคนที่ยิ่งกว่าศัตรูขนาดที่กูกำลังสู้กับศัตรูประชาชนวันนี้มึงมาประกาศตัวเป็นศัตรูบิดเบือนสิ่งที่กูพูดกูทำนะกูพูดกูทำมา 4-50 ปีมึงบิดเบือนนะมึงใช้วาทะใช้ฐานะนักวิชาการมาเขียนบิดเบือนนะมึงก็กลัวยิ่งกว่าศัตรูนะไอ้เหี้ยสมศักดิ์จำเอาไว้ค่ะก็มีคนบอกว่าอาจารย์ด่าเป็นภาษาใต้ให้ฟังนิดนึงไอ้ยาเลยนะ ก็พูดภาษากลางนี่แหละนะมีก็มีคนเสนอมาอีกนัดดีเบตกันเลยงั้นกูไม่ไปดีเบตไอ้เหี้ยพวกนี้หรอกกูไม่มีเวลาไปดีเบตไอ้ตีฝีปากกันนะมึงไปตีฝีปากกันเถอะนะกูมีเวลาที่จะคุยประชาชนเพื่อไปสู้กับพวกเผด็จการนะไอ้ดีเบตดีบอดของมึงเนี่ยนะมึงไปดีบอดกันเองเถอะนะมึงนั่งเสวยสุขนะนั่งแม่งอัดบุหรี่นั่นนะถ้าฟันดำอยู่นั่นนะมึงนั่งอยู่ตามคอฟฟี่ช็อปแล้วมึงดีเบตกันเถอะในปารีสอ่ะนะมึงไปดีเบตกันเถอะกูไม่ไปเอาด้วยกับมึงหรอกไอ้สัตว์กูไม่มีเวลาไปดีเบตกับพวกเหี้ยพวกมึงโอ้วันนี้ขำมากอาจารย์ของขึ้นเต็มๆค่ะหนิงก็นั่งฟังสะใจมากวันนี้ค่ะผมอะนะไม่ไปเล่นกับมันหรอกไอ้เหี้ยนะแล้วก็มันไม่ใช่เพื่อนเล่นผมด้วยนะแล้วถ้ามึงคิดว่านะมึงคิดว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยนะเป็นการขวางพวกมึงหรืออะไรพวกมึงนะกูยินดีเลยนะมึงจะเอายังไงกับกูได้เลยนะกูท้าพวกมึงเลยนะมึงเอาเลยนะมึงอย่าเห่านะเอาละคุณหญิงเอาละพอแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากพักผ่อนนะฮะอาจารย์คะจะได้ไม่ป่วยอีกอย่าลืมเอาคลิปมาวางให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะได้เอาไปส่งไปให้พวกมันฟังกันสักครู่พอรีรันขึ้นแล้วเดี๋ยวหญิงส่งลิงก์ให้นะคะอาจารย์คะได้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์